ก็สวัสดีนะครับเช้าวันจันคือจริงๆวันนี้ไม่รู้จะตั้งชื่อไลฟ์ว่าอะไรนะครับแต่ว่าเห็นอันนี้มันแปลกดีเพราะว่ามันมีคนบางคนชอบส่งทางไลน์นะครับสวัสดีวันจัน์ทรสวัสดีวันพุธวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆไลฟ์ตอนเช้าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทําเช้าขนาดนี้นะครับที่คอนโดตัวเองนะฮะเดี๋ยวก็ลอง ดูก่อนว่าแต่ละคนจะมีอะไรบ้างเพราะว่าแน่นอนว,วันจันทร์จะเป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนนะแต่ว่ามันก็ต้องไปทํางานยิ่งช่วงนี้งานมันก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนงานจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้มันกใกล้ตุกจีแล้วด้วยบางคนก็อาจจะมีอะไรที่ต้องทํามากกว่าปกติหรือบางคนก็เตรียมตัวที่จะอะไรสักอย่างเนี่ยบริษัทแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะก็สวัสดีด้ครับที่เข้ามาตอนนี้นะ จริงช่วงเช้าบางทีก็เป็นเวลาที่เราออกกําลังกายได้ดีนะครับบางคนก็จะชอบออกกําลังกายตอนเช้ายัางถ้าเป็นผมผมก็แล้วแต่นะบางทีก็เป็นช่วงเช้าบางทีบางทีก็เป็นช่วงอื่นๆบ้างนะฮะนี่ปกติคนตื่นเช้าเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเท่าที่ผมสังเกตนะเพราะว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนที่ผมไลฟ์เนี่ยบางทีเราจะต้องตั้งค่าไว้เลยนะครับว่าให้เฉพาะเมมเบอร์เนี่ยหรือว่าให้เฉพาะซับสครายเบอร์ สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แล้วก็จะต้องตั้งให้มันคอมเมนต์ได้ทุกๆหลายๆวินาทีเลยครับช้าๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดผมตั้งให้คนทั่วไปคอมเมนต์ได้เนี่ยนะมันมักจะมีคอมเมนต์เกลียนเต็มไปหมดเลยหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์คนเดิมเนี่ยจะคอมเมนต์ซ้ําบ่อยๆนะครับบ่อยทีๆติดกันเลยผมเคยลองมาแล้วนะฮะก็แต่พอเปลี่ยนเป็นแค่ Subscribe r c o m คอมเได้ในเวลากลางคืนมันก็จะคอมเมนต์เหมาะสมอ่ะ นะครับไม่ค like <you> ่อยมีเกรียนเข้ามาเท่าไหร่มีเหมือนกันแต่น้อยมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นตอนเช้าที่ปล่อยฟรีได้เลยนะครับปล่อยแบบใครจะคอมเมนต์ยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เคยเจอคอมเมนต์เกรียนตอนเช้านะการทำมานะครับเหมือนกันเราบอกได้เลยว่าเกรียนเนี่ยชอบนอนเด็ก็ชอบเกรียนตอนกลางคืนนะครับลูกชามนี่ขับสมุดขับรถไปสมุดสาครอีกแล้วก็ไปบ่อยๆแล้วกันนะครับบางทีย้ายไปอยู่ตรงนั้นเลยก็ได้นะฮะจะ้ไม่ต้องขับรถนะครับเปิดออกมาก็สมุดสาครเลยนะครับ ออกกําลังกายตอนเช้าจะได้มีแรงทํางานทั้งวันก็ดีเลยครับบางคนบอกว่าออกกําลังกายตอนเช้าทำไมมันเพลียมากกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นการออกกําลังกายที่เยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเมื่อวานผมก็ลองคลิปที่ออกกําลังกายลองทําตามกันไหวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับคือกาวว่าจะทําที่มันเราเลือกทาท่าที่มันง่ายๆนะครับก็ไม่ได้มีความลําบากยากเย็นแต่บังเอิญก็ดันไปเห็นว่าเออไว เราดันทําท่าที่เราคิดว่ามันง่ายแต่คนอื่นมันว่ามันอาจจะลําบากไปก็อาจจะเป็นการที่แต่ละคนไม่เคยลองท่านั้นนะครับมันเป็นผมก็รู้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับที่เราทําท่าเหมือนวิดพื้นแล้วก็ยกแขนขึ้นไปข้างหนึ่งนะครับอยู่นาทีที่สี่กว่าสี่สี่นาทีสิบวิประมาณนั้นนะท่านั้นก็อาจจะลําบากไปถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใครที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าเรื่องน้ําหนักที่มันไม่เหมาะสมกับตัวเองเรื่องน้ําหนักที่มันหนักเกินไปก็อาจจะไม่ไหวนะครับ ตอนนี้หนูหนาวไม่เป็นไรครับเมืองไทยมันร้อนเดี๋ยวสักพักาหนูก็อุ่นเองนะครับตอนนี้มันยังมืดอยู่นะฮะมันก็อาจจะเย็นก็อาุนสวัสด์ตอนเช้านะครับที่นี่ผมยังไม่ค่อยได้ยินเสียงนกอะไรเท่าไหร่นะครับมันอาจะจะมีมีนกกาตอนสายสายบ้างนะครับอืมไปอาบน้ําเลยนี่นะครับอาบน้าแต่ตอนเช้าผมก็ไม่ค่อยชอบอาบน้ําเท่าไหร่นะนานๆทีจะอาบนะครับ ทำดำาําเบลไซส์แรงแล้วปวดเอวปวดต้นแขนม,มาถึงตอนนี้ก็ค่อยๆทำเนาะแสดงว่าเราอาจจะเลือกน้ําหนักหนักไปหรือเปล่านะครับคือไม่ต้องมายกน้ําหนักที่มันเท่าผมนะมันทําไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราไม่เคยทํามาก่อนนะครับเอ่อก็มือเปล่าก็ได้นะครับผมเคยเห็นคนทําในยิมเนี่ยก็มีหลายๆคนที่เขาทํามือเปล่านะไม่ถือเวทอะไรเลยนะครับ แต่ผมถือ15ปอนด์มันก็ประมาณสัก7โลท่าๆนี้นะฮะมันก็อาจจะหนักสำหรับคนทั่วไปหน่อยนะครับถ้าไม่เคยทำมาก่อนนะรอพระมาอืมอันนี้ก็ดีเลยครับเราต้องไปดักพระนะครับพระโผมมาปุ๊บเรากระโดดไปขวางหน้าแล้วก็เอาของไปถวายเลยเผื่อว่าเราจะได้อะไรสักอย่างในวันจันทร์นะครับตอนเช้าถูกคนตื่นมานี่ง่วงกันหรือเปล่าครับได้กินต้องกินกาแฟกันหรือเปล่า อาหารไทยที่ไทยได้ทานครบหรือ,อยังยังยังนะครับมันเยอะอาหารไทยจะทานครบได้ยังไงแล้วก็บางทีเนี่ยมันไปแต่ละที่เนี่ยมันก็จะได้ปริมาณอาหารมาอืมเรากินได้จํากัดเราไม่สามารถกินได้ทีเดียวเยอะๆครับหรือว่าถ้าเกิดคนให้มาทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็กินได้แค่อย่างเดียวนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกคนนะครับตอนเช้าอันนี้คำอะไรตักดักพระ เลกภาพอืมเราก็ต้องดักพระนะครับบางทีพระนี่เข้าไปเร็วผมเคยมีตอนปีที่แล้วเนี่ยก่อนผมกลับอเมริกาคือมีพระรูปหนึ่งที่ท่านมาจากวัดบึงทองหลางนะครับก็จะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มาบิณฑบาตในในหมู่บ้านทุกวันนะครับตอนเช้าแล้วพอผมตามมาเนี่ยวันนั้นน่ะไม่รู้อะไรเหมือนกันคือก็ตอนแรกถาม ถามยามในหมู่บ้านเขาบอกว่าพระเนี่ยเขายังไม่ออกมาเขายังอยู่ข้างในอยู่เลยเราก็รอรอแล้วรอ,ออีกอ่ะทำไมไม่เห็นจะมีพระเลยสักองค์ทั้งรูปนะครับปรากฏว่าถามไปถามมาบ้านข้างๆบอกว่าอ๋อพระเขาออกไปแล้วเอายามไม่รู้เรื่องเลยพระออกไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็เลยเฮ้ยแต่มันต้องตักบาตรเวันเนี้ยเราก็เลยรีบตามไปนะครับดักไม่ทันดักไม่ทันก็ไล่ตามนะครับก็ขับรถไล่ตามเลยไล่ตามตามหาพระก่อนที่พระจะกลับวัดคือก็ขับรถไปแล้วก็ เห็นเห็นแบบแว๊บๆมากเลยอะไรส้มๆอ่าเราดักทางเราก็ขับรถไปเจอพระทันทีนะครับดักทันด้วยนะครับเราก็ไปได้ตักบาตรตอนที่พระกำลังจะซิ่งกับวัดนะครับเราก็โชคดีทันเช้าอดทนขับให้ถึงร้านกาแฟที่กลางทางค่อยแวะกินโอ้ที่บ้านเราที่บ้านลูกช้างไม่มีกาแฟเนาะก็อาจจะลำบากหน่อย จริงๆของผมนี่ก็ไม่มีกาแฟเหมือนกันนะอยู่ที่นี่ไม่มีเลยเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างข้างล่างมันมีเซเว่นอยู่อันหนึ่งกินได้ทุกอย่างนะครับแต่ผมไม่ต้องกินกาแฟตอนเช้าก็ได้นะอยากกินคือกินเพื่อความสนุกอร่อยเท่านั้นเองนะครับตอนเช้าบางทีก็กินบางทีก็ไม่ต้องกินคอนเนติคัตตอนนี้คอนเนติคัตก็สักห้าโมงเย็นใช่ไหมฮะอืม เออจะไลฟ์ตีสามเออผมก็กําลังสงสัยอยู่นะถ้าผมไลฟ์ตีสาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับน่าสนใจดีแต่ไม่แน่ตอนนั้นเกรียนอาจจะกําลังเริ่มเข้านอนก็นได้ไม่มีพลังเกรียนพอนะครับออกกําลังกายตอนเช้าเออมีคนหลายคนก็ออกกําลังกายตอนเช้าเหมือนกันนะซึ่งก็ดีนะครับหัวใจ หัวใจเต้นเกินร้อยขนาดอยู่นิ่งๆอันตรายเปล่าอันตรายครับก็ต้องไปรักษาเนาะกำลังรักษาไทรอยด์ก็คงจะไปไทรอยด์เป็นพิษนะฮะแปลว่ามันยังคุมไม่ได้นายบอกว่าจะตื่นมาตีสามเออแล้วท่าทางจะไม่ได้นอนนะเนี่ยนะครับนอนดึกตื่นเช้าอีกหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็วเออผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันมันผ่านไปแป๊บเดียวเร็วมากเลยนะครับ คือที่ผมมาไทยเนี่ยมันก็อยู่ได้ประมาณสักเดือนนิดๆซึ่งดูเหมือนจะนานนะแต่มันไม่นานมากเลยแป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้วก็ถ้าจะเจอหลายๆคนมันก็ต้องมีคนที่ไม่ได้เจอผมแน่นอนนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะเจอเพื่อนครบทุกคนนะฮะนี่ก็อยากเจอครบทุกคนนะแต่มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเจอได้แค่บางคนนะและยิ่งถ้าเกิดต่อไปผมกลับมาไทยได้น้อยลงอันนี้ยิ่งสมัยก่อนนะกลับได้ทีละสองอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับ คือไม่มีทางได้เจอครบทุกคนแนะ่นอนก็ได้เจอแค่แบบบางคนหรือผ่านๆหรือว่านัดมาพร้อมกันให้หมดทุกคนแล้วก็ต่างคนต่างไม่รู้จักแต่ผมนั่งอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยก็คือคุยกันในตัวเองแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าโอเคเราได้เจอครบทุกคนแล้วนะครับเออแต่มันก็จะแน่ที่แน่นอนก็คือบางคนเขาอยากจะเจอเราคนเดียวเจอนานๆซึ่งแบบเออมันก็ไม่ได้เนาะมันจะเจอนานๆได้ยังไงมันก็ดูเหมือนอย่างนี้เราคนอื่นเขาไม่ได้เจออย่างนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ ราก็ต้องแบ่งๆเหมือนกันนะครับวันหนึ่งนอนหกชั่วโมงไม่พอใช่หรือเปล่าครับอันนี้ก็รู้ตัวนี่ครับนะถ้าพอเขาก็รู้ตัวเหมือนกันใช่ไหมฮะโรคลมชักขึ้นเครื่องบินได้ไหมขึ้นอยู่กับคุณคุมมันได้หรือเปล่าล่ะถ้าเกิดคุมได้แล้วมันไม่ชักมานานแล้วก็ขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณคุมไม่ได้แล้วขึ้นไปแล้วมันไปชักข้างบนก็จะทให้คนบนเครื่องบินเขาตกใจอะ่ะนะฮะ ตื่นเช้ามากทุกวันก็ไม่ค่อยเช้ามากทุกวันหรอกมันเป็นเพราะผมอยู่ต่างประเทศแล้วมันปรับเวลาก็เลยกลายเป็นตื่นเช้านะครับกินยาสลายเรื้อรื่อมีผลข้างเคียงระยะยาวหรือเปล่ามีครับแต่ไม่กินก็ไม่ได้ครับถูกไหมฮะคือยาทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีผลข้างเคียงหมดแหละมันขึ้นอยู่กับเราต้องใช้มันหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ใช้แล้วคุณเกิดริ่มเรื่รืืืืืจจืืืืืืไืืฮะเออบางเนี่ยผมเคยพูดหลายๆครั้งแล้วบอกว่ายาทุกอย่างที่เรากินเนี่ย อย่าไปมองที่ผลข้างเคียงเราต้องมองที่ผลประโยชน์ไม่อย่างนั้นหมอเขาไม่จ่ายหรอกนะครับถ้าเราไปมองที่ผลข้างเคียงคงไม่ต้องกินยาอะไรสักอย่างในโลกนี้นะครับกินทาเลนอลไม่ต้องกินนะเดี๋ยวตับวายถูกไหมครับกินยาแก้ปวดประจําเดือนไม่ต้องกินเดี๋ยวเกิดเลือดออกไม่หยุดเดี๋ยวริ่มเรื่นไม่แข็งตัวอ่านะครับก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวเปกก็นโรคกระเพาะไม่ต้องกินสรุปแล้วตกลง,งมันไม่มียาอะไรกินได้เลยใช่ไหมฮะเพราะยาทุกตัวมันมีผลข้างเคียงดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราจะกินยาอะไรสักอย่างเนี่ยหมอเขาจะคิดมาก่อนแล้วว่าเอ๊ให้เรากินเพราะว่ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษดังนั้นการกินมันก็สมควรถ้าเราไปมองโมวแต่มามองนะครับผลข้างเคียงของมันนะมันก็จะเสียประโยชน์ที่เราควรจะได้นะครับแล้วก็อันนี้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นมันจะมีคนบางคนเนี่ยที่เป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาจะแบบพูดวร่ายาไม่ดีอย่างนั้นอย่างน,างนี้เช่นบางคนหมอยาสแตตินกินแล้วไม่ดีนะมันทําให้สมองเสือ่อมมันทําให้ มีปัญหาต่างๆตามมามากมายเป็นบาหวานในอนาคตอะไรเงี้ยนะครับคือโอกาสเกิดพวกนั้นมันมีเหมือนกันนะแต่มันน้อยมากแล้วก็ประโยชน์ที่ได้มันสูงกว่าเยอะนะครับพวกอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เขาก็ไม่ค่อยทราบตรงนี้เท่าไหร่นะครับาอาจจะเรียนมาน้อยนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าบางทีเขาอาจจะคิดวิเคราะห์ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเหมือนคิดเป็นนะครับพวกนี้เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะนั้นผมก็รู้สึกว่าถ้าใครดันไปฟังเขาแล้วดันเชื่อนะ พวกนี้โหแสดงว่าเราต้องทำกรรมอะไรสยอย่างาในในอดีตอะถึงได้ถึงได้หนุนนำให้เราไปเชื่อในคนที่เขาเป็นคนอวิชาคือไม่รู้นะครับจะแย่ไปหน่อยนะปัจจุบันมีวิธีรักษาคีลอยแบบใหม,ใหม่ๆบ้างไหมครับเท่าที่ผมทราบคือไม่มีนะครับนี้ก็ต้องไปสอบถามคุณหมอผิวหนังกับคุณหมอพลาสติกนะที่เขาจะพอบอกคุณได้นะครับ มอวานดูของออกกาลังกายดีนะครับต้องทําตามด้วยนะครับออกดูเฉยๆไม่ได้นะไปสักปากมาเป็นเริ่มทํายังไงดีกินยาสิครับนะสักปากมาแล้วเริ่มขึ้นนี้ก็ต้องไปกินยานะยาชื่อว่าอะไซคลเวียนะครับแต่มันต้องกินบ่อยหน่อยนะ400มิลลิกรัม5วันเอ้ย5ครั้งตอน1วันแล้วก็กินไป5วันนะครับซึ่งเยอะถ้าเกิดว่าไม่อยากกินเยอะขนาดนั้นก็ เอาอยาชื่อว่า VAL อ c y c l ครเ r ียนะครับที่ไทยไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันนะวาลอ c ซ c โครเวียกิน500มิลลิกรัมเช้าเย็น5วันนะครับเปิดวิทยุฟังตอนเช้าเหมือนเป็นดีเจแต่ผมไม่ได้เปิดเพลงอะไรนะครับเราไม่เปิดเพลงคุณอาไปนอนเลยนอนยาวได้ครับไม่ตื่นเช้าเออ แสดงว่านอนนอนดึกตื่นสายเนาะน้าดีเพราะม,มา่อกว่าแรกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับดีเลยสารสกัดถัง,งเช่าทานเปวิตามินานานอันตรายหรือเปล่าก็ไม่น่าจะอันตรายนะคนทานโดสเท่าไหร่ไม่มีคนกําหนดไว้ครับถังเช่าเนี่ยมันมีงานวิจัยเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องทานเท่าไหร่ด้วยนะฮะดังนั้น เขาเขียนไว้ว่าทานเท่าไหร่ตรงข้างฉลากเขาทานเท่านั้นแล้วกันอย่าไปเกินนะครับเป้าหมายคือลดไขมันแล้วเพิ่มกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันสามารถทําได้ได้สิครับควรคุมแคลอรี่ยังไงไม่ต้องสนใจหรอกครับคือถ้าเกิดคุณออกกําลังกายเพื่อลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อไปด้วยคุณทำฮิตเอ็กซ์เซอรไซส์นะครับทำฮิตเอ็กซ์เซ์ไซส์แล้วก็เพิ่มกล้ามอย่างเดียวเนี่ยส่วนอาหารก็คุมที่มันคาร์โบไฮเดรตต่ำหน่อยนะครับแค่นั้นเลย กินนมพึ่งอยู่มีโทษไหมเอ๊ะผมไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยกินนะครับแต่ว่าถ้านมพึ่งมันมีน้ําตาลเยอะก็อาจจะได้น้าตาลมากเกินปกติถ้าคุณกินเข้าไปเยอะนะครับลูกชายอายุ41กลนให้ทานวิตามินอะไรก่อนไม่จําเป็นนะครับไม่มีวิตามินอะไรที่คุณต้องทานถ้าเกิดว่าลูกทานอาหารได้ครบทุกอย่างนะถ้าทานไม่ครบก็ต้องไปดูว่าอะไรที่ไม่ค่อยทานแล้วเราก็ทานตรงนั้นเสริมลงไปนะครับแค่นั้นเลย ถ้าไม่ค่อยทานปลาเลยอะไรเงี้ยก็ทานฟิชออยล์ใช่ไหมครับถ้าไม่ทานผักอะไรสักอย่างเลยก็แน่นอนว่าพวกผักเนี่ยมันก็มีวิตามินอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับวิตามิน B วิตามิน C แมกนีเซียมอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะกินพวกนั้นเสริมถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็กินวิตามินรวมสิครับมีทุกอย่างอยูอย่ในนั้นในปริมาณที่มันไม่ได้เยอะเกินไปกินวอลละาเม็ดก็ได้ครบทุกอย่างแล้วนะครับกรดอะมิโลไลซินช่วยเรื่องเริ่มกำเริบได้ไหมคะ ไม่ช่วยเลยครับไม่ยังไม่ต้องไม่กินนะ <S <S สิ่งที่ช่วยเริ่มกําเริ่มเนี่ยมันคือการพักผ่อนแล้วก็การมีภูมิต้านทานที่ดีส่วนยาและสารอาหารต่างๆที่เขาโฆษณาว่าสามารถเสริมภูมิได้เพิ่มภูมิต้านทานได้ไม่ต้องไปกินครับผมบอกตรงนะไร้สาระที่สุดเลยคืออาหารต่างๆที่มันเพิ่มภูมิต้านทานอะเบต้ากลูแคนกรดอะมิโนต่างๆนะครับต้องกินครับมันไม่ได้เพิ่มภูมิต้านทานอย่างที่คุณคิดนะไม่ได้เพิ่มเลยนะครับ คุณอยากจะลองดูก็ได้นะครับว่ามันแตกต่างอย่างเดิมไหมนะฮะลองเนี่ยลองหมายความว่าอย่างไงเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่คุณนอนน้อยหรือคุณไม่สบายเนี่ยแล้วเริมมันขึ้นทุกครั้งเนี่ยแล้วคุณอยากจะไปลองอาหารเสริมตัวหนึ่งคุณกินอาหารเสริมตัวนั้นเข้าไปหมายความว่าถ้าคุณกินไปตลอดชีวิตอ่ะแล้วเมื่อคุณไม่สบายเริมคุณไม่ขึ้นคุณนอนน้อยเริ่มคุณก็ไม่ขึ้นแปลว่าอาหารเสริมชนิดนั้นได้ผลแต่มันหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าคุณต้องกินไปตลอดชีวิตนะคนเราเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งพอมันเป็นยาปุ๊บเนี่ยคุณจะบอกว่าโอ้ยายนี้ต้องกินตลอดชีวิตไม่กินได้หรือเปล่าแต่พอเป็นอาหารเสริมโอ้โหไม่เคยมีใครถามเลยว่าอาหารเสริมต้องกินเป็นเท่าไหร่มีแต่จะกินไปตลอดชีวิตท่านั้นแหละนะครับน,นี้แปลกเนาะซึ่งมันก็แปลกซ้อนแปลกไปอีกคือพอเป็นเรื่องของยาปุ๊บเอ้ยาตัวนี้มีวิจัยนานหรือย,ยังมีการทดลองนานแค่ไหนมีผลข้างเคียงอะไรบ้างเขาประกาศผลข้างเคียงอะไรไว้ยังไงบ้างแล้วพอเป็นอาหารเสริม ไม่มีใครสนใจเลยมีการทดลองนานแค่ไหนข้อเสียมีอะไรบ้างไม่มีใครสนใจเขาบอกว่าไม่มีข้อเสียเชื่อเฉยเลยแต่พอยามีคนบอกไม่มีข้อเสียหรอกยาตัวนี้ไม่เชื่อเฉยเลยไปฟังอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็ไม่รู้บอกว่ายามีปัญหาเต็มไปหมดนี่คนเรามันประหลาดอย่างนี้แหละนะครับที่ว่านมมีส่วนป้องกันอัลไซเมอร์ไม่จริงครับนมไม่มีส่วนป้องกันอัลไซเมอร์นะฮะ ออกกำลังกายพื้นฟูปอดเป็นแอสมาได้สเตยรอยเดือนหนึง่งแอสมาได้เตโรยเดือนหนึ่งเลยเหรอ,อมผมว่านี้ไม่ไม่ปกติแล้วนะต้องไปหาสาเหตุอย่างอื่นนะครับแอสมาไม่ควรได้สเตโรยเดือนหนึ่งอะถ้ามันได้เดือนหนึ่งเนี่ยาปลว่ามันคุณต้องมีตัวกระตุ้นอะไรสักอย่างแล้วล่ะต้องไปหาตัวกระตุ้นเช่นคุณเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเจอพีเอ็มสองจุดห้าบ่อยไหมเจอมีกรดไหลย,ย้อนหรือเปล่านะครับ หรือว่ามีโรคอ้วนนะฮะโรคนอนอหลับแล้วก็มีทางเดินหายใจอุดกั้นในขณะหลับนอนกรนพวกนี้นะครับคือมันก็ทําให้โรคหอบคือเรากําเริบคนที่นอนไม่พอก็จะกําเริบได้นะครับถ้าเกิดแก้ไขทั้งหมดนี้แล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยนะครับในบ้านก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงมแมลงสาบก็ไม่เจอนะครับผื่นฝุ่นอะไรไม่เคยเจอเลยสักอย่างเลยอันเนี้ยคุณต้องไปตรวจร่างกายตรวจเลือดดูแล้วว่าคุณมี เม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งชื่อว่า eosinophil สูงขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันสูงขึ้นแล้วล้วก็หรือมีการตรวจลมหายใจดูค่า eosinophil นะครับมันจะเป็นการตรวจอันนึงชื่อว่า h e n o นะครับ F E N O นะครับเป็น fractional excretion of nitric oxide คือจะดูปริมาณ nitric oxide ที่ออกมาจากลมหายใจเรามันจะบ่งบอกถึงภาวะหนึ่งก็คือมีการแพ้จาก eosinophil หรือเม็ดเลือดตัวนี้สูงในร่างกายซึ่งจะมีการรักษาเฉพาะเลย เฉพาะหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะทํายังไงก็ได้ให้มันไม่ใช้สเตียรอยนะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกนั้นจะเป็นยาฉีดชนิดพิเศษนะครับที่คุณต้องไปหาหมอเท่านั้นนะครับแล้วมันก็มีหลายๆอย่างเราจะตรวจ eosinophil อันนึงแล้วก็ตรวจ IgE หรือ Immunoglobulin E อีกตัวหนึ่งนะครับพอตรวจ2ตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะมาประเมินว่ายาตัวไหนที่คนไข้ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นแอสมาแบบหนักๆอย่างเงี้ยเราจะใช้กลุ่มพวกนั้นเลยนะครับ เราจะเรียกยากลุ่มพวกนั้นว่า biologics นะครับเหมือนชื่ออาวุธชีวภาพเลยเนาะแต่มันไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันเอาไว้ใช้ในกรณีแบบนี้เรื่อมันมีหลายตัวมากแต่ละตัวเนี่ยก็จะเบิกใจได้ไม่เหมือนกันนะครับที่อเมริกาก็จะมีวิธีในการเบิกใจอีกแบบหนึง่งบางทีบริษัทนี้ไม่จ่ายยาตรงนี้อีกอันนึงประกันไม่จ่ายอันนั้นอันนี้นะครับมันก็สามารถที่จะใช้ได้ ถ้าให้ยกตัวอย่างก็จะมียาชื่อว่าโอมาลิซูแมปนะครับเป็นยาที่ต้าน IGE แต่เราต้องตรวจว่ามี IGE สูงกว่าปกติถึงจะใช้นะครับยาตัวอื่นเช่นแมปโพลิซูแมปดูพรูปแมปนี่ชื่อประหลาดเนะ mm hmm. าะเทเซปเปลลูแมปอย่างเงี้ยเทเซเปลลูแมปเนี่ยเป็นยาที่ดีมากๆเลยดีแบบสุดๆเลยอ่ะไม่น่าเชื่อมดีได้ขนาดนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ประกันไม่ค่อยจ่ายนะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้ในกรณีที่ใช้ยาตัวอื่นไม่ได้แล้วมาใช้ตัวนี้นะครับ ดูพี่รมแมี่ยเป็นยาที่ไปฉีดเองที่บ้านได้นะครับฉีดทุกวันนะฉีดเองที่บ้านได้โดยเฉพาะคนที่คุมไม่ค่อยได้เนี่ยพวกนี้ฉีดทุกวันมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องของลมพิษเรือรล่างได้แล้วก็ภูมิแพ้ต่างๆได้ด้วยรวมทั้งเรื่องหอบหืดด้วยนะครับแต่มันก็จะมีไอ้พวกที่ต้องฉีด2อาทิตย์ครั้งหรือเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งชื่อว่าแมปโพลิซูแมปพวกนี้จะเป็นยาที่ไปต่อต้านอินเตอร์ลวคินห้านะครับเพื่อที่จะลดปริมาณเอโอซิโนฟิลทาให้ร่างกายของเราไม่ค่อยอักเสบเป็นไงงพูแล้วงง ชื่อยามันวุ่นวายเหลือเกินปฏิกิริยาการออกฤทธิ์ของมันทําไมต้องฉีดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วงงแต่ก็ไม่เป็นไรครับงงไปเถอะนะฮะผมพูดให้ฟังเล่นๆและกันเพราะไหนๆถ้าเราคุณไปหาหมอเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ะนะครับกินโฟลิกทําให้วิตามิน B12 หายไปไหมไม่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับโฟลิกไม่ได้ทําให้วิตามิน B12 หายนะแล้วเรากินโฟลิกเพื่ออะไรครับ โฟลิกเนี่ยถ้าเกิดคนท้องนี่ต้องกินแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหน,นึงเรียกว่าสไปนาบีฟิดาเป็นข้อผิดปกติของไขสันหลังในเด็กนะครับซึ่งไม่ดีถ้ามันมีแล้วก็โอ้โหลำบากเลยอะ่ะบางคนก็เกิดมาไม่สมบูรณ์นะฮะถ้าในคนทั่วไปโฟลิกเราก็จะให้คนที่เขาขาดกินเช่นคนที่กินเหล้าเยอะๆเนี่ยขาดโฟลิกได้ง่ายๆคนที่เป็นธาลัสซีเมียหรือไม่เลอดแดงแตกบ่อยๆก็จะต้องกินโฟลิกเพราะว่ามันจะขาดโฟลิกได้ง่ายนะครับคนหลุมเนี้ย กินเหล้าเยอะๆกินอะไรพวกนี้นะครับมันก็ขาดโฟลิกได้ง่ายกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะแค่กินโฟลิกเนี่ยจะเป็นภาวะอหนึ่งในบางคนอาจจะเคยได้ยินมีโฮโมซิสตีนสูงในเลือดนะครับเรียกว่าไฮเปอร์โฮโมซิสตีนนะหรือโฮโมซิสตีนเนมียนะครับพวกนี้มีโฮโมซิสตีนสูงมันจะไ,ไปทําให้คือมีปัญหาทางด้านของระบบหลอดเลือดต่างๆเลยหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดส่วนปลายพวกนี้ก็จะมีปัญหาหมดการกินโฟลิก เข้าไปเนี่ยก็จะไปช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับบางคนบอกขอ,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 ขอกินเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องฮอโมซสเีน e ได้ไหมเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้ไปเจาะตูดอยู่แล้วก็กินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรโฟลิกคุณอยากจะกินก็กินไปนะครับเพราะว่าราคามันถูกผลข้างเคียงก็ไม่มีถ้าจะกินตลอดชีวิตก็ได้นะครับแต่ส่วนมันจะช่วยทําให้คุณสามารถป้องกันเรื่องหลอ่อดเลือดหัวใจเไรพวกนั้นได้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ได้ครับมันได้เฉพาะคนที่มีฮโมซิสเตนเกินเท่านั้นแล้วก็คนที่มีฮโมซิสเตนเกินเนี่ยม มันเจอไม่เยอะแล้วก็จริงๆหน้าตาของเขาจะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทําให้เรารู้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นโรคฮ m o โมิสตีนเกินนะฮะจะพอได้ใส่บัตรกดน้ำแล้วส่งพระดีนะครับอายุวันโนสุข,ขังพลังดีเลยครับต้องขออภิมหาโมทนาบุญด้วยนะครับที่กวดน้ำเผื่อนะครับ กินอาหารเสริมต่อกันนานเป็นปีๆมีผลทําให้ตับไตทํางานดักใช่หรือเปล่าแล้วแต่ชนิดครับแล้วก็แล้วแต่คนด้วยมันก็ไม่เหมือนกันบางคนกินเข้าไปนานๆก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับบางคนกินแป๊บเดียวก็มีปัญหานะครับลิ้นเป็นฝ้าหมอบวกขูดออกแต่มันลำคาญถามร้านยาเภสัชแนะนำวิตามินอ s ไอโซนตี้ไม่รู้จักเหมือนกันตัวนี้นะครับ หมอจีนให้ยาขับความชื้นเลยลองทานให้ครบสองเดือนก็ลองดูก็ได้ครับคือโดยทั่วไปพวกนี้มันก็เป็นเซลล์ในลิ้นเรานั่นแหละคือถ้าขูดโดยทั่วไปมันขูดออกคออมันก็เป็นเซลของลิ้นเราปกตินะเซลล์ที่มันผลัดนะฮะถ้ามันผลัดเซลเยอะมันก็ออกมาเยอะแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภูมิต้านทานเราเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันขูดออกมาแล้วมันมีเลือดติดมาได้ไอ,อ้ยังเงี้ยเป็นเชื้อรานะครับ กินยาเพิ่มภูมิอะไรก็ไม่ได้ช่วยนะมันต้องไปใช้ยาเชื้อรานะครับถึงจะหายดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายช่วยให้เผาผลาญไขมันดีขึ้นจริงเปล่าจริงครับว่ายน้ําตอนเช้าครึ่งชั่วโมงโอ้โหดีมากเลยจริงๆคอนโดผมก็มีสระว่ายน้ํานะแต่ว่าไม่ได้ไม่เคยว่ายมาเลยตั้งแต่มันสร้างคอนโดมาไอ้ยว่ายสักครั้งสองครั้งเองนะฮะ น้ำส้มที่มีสารเฮสเปริดินช่วยควบคุมไขมันในเลือดและความดันเป็นความจริงหรือเปล่าไม่จริงครับเคยได้ยินเรื่องการฉีดวิตามินซีและฟลูมิลซิลช่วยเรื่องผิวขาวใสหรือเปล่าเคยครับจะลองดูก็ได้ครับฟลูมิลซิลก็คือเอ็นอ y ซติลซิสตีซึ่งก็บางคนก็มาใช้ในการฉีดให้ผิวขาวเหมือนกันก็บางคนก็ฉีดกลูตาไทโอนนะครับก็ทำให้ผิวขาวได้เหมือนกันมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับ กร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบมาหลายเดือนกินยาก็ไม่หายควรไปตรวจกับคุณหมอทางด้านทางเดิมปัสสาวะครับตรวจยูโรดนามิกและต้องตรวจให้แน่ใจว่ามันเป็นกร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเป็นอย่างอื่นนะครับบางทีมันไม่ใช่กร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบนะกร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบหมายความว่าอะไรมันต้องมีอาการปวดใช่ไหมแล้วก็ตรวจปัสสาวะเนี่ยเจอเซลล์เม็ดเลือดขาวเยอะนะครับแล้วก็เจอแบคทีเรียอยู่ในนั้นด้วยนะฮะพวกนี้ถึงจะถือว่าเป็นกร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ถ้ามันไม่ใช่ดังนี้แล้วแล้วมันมีอาการแค่ปวดอย่างเดียวปัสสาวะบ่อย มันไม่ใช่เรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะเออดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปให้อันแรกให้แน่ใจก่อนว่ามันใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือมันเป็นการที่เราคิดว่าเราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเองหรือบางทีหมอเขาตัดลำคาญเขาบอกพูดภาษาชาวบ้านง,ง่ายเอ,อ้ยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงๆมันไม่ใช่นะครับบางทีมันเป็นกระเพาะบีบตัวไวเกินนะในกระเพาะปัสสาวะเราเนี่ย มันจะเป็นลูกกลมๆอย่างนี้แล้วก็มีท่อนําปัสสาวะมาจากไตสองข้างมาแปะตรงนี้แล้วตรงกลางระหว่างท่อปัสสาวะเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งชื่อ d e t r u s ซ r er muscle นะครับตรงเนี้ยถ้ามันมีการบีบตัวผิดป,ปกติมันจะเกิด d e t r u s ซ r er spasm muscle spasm ปซั่มก็บีบอย่างเงี้ยพอบีบทีนึงเราปวดทีนึงเราไปฉี่ทีนึงนะครับทำให้ฉี่บ่อยแต่จริงๆมันไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบเราต้องก,กินยาที่ไปหยุดการสแปซั uh, ่มของมันก็จะหายนะครับแต่ที่แน่ๆคือคุณต้องกินน้ําบ่อยนะ คุณต้องกินน้ําอย่างน้อย2ลิตรถ้าเกิดเป็นคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยผมจะแนะนำเลยคุณกินไปเลย3ลิตรต่อวันห้ามน้อยกว่านี้ถ้าค,คุณน้อยกว่านี้คุณก็จะเป็นอีกนะครับอืมแล้วส่วนว่าบางคนเกิดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะแล้วทาให้เป็นแบบเนี้ยคุณลองไปฟังคลิปเรื่องการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะของผมดูผมเคยพูดวิธีในการป้องกันไว้หมดแล้วว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับไบโอติกใช้แฮกร่างกายได้จริงเลยครับไม่จริงครับ ตรวจภูมิแพ้จําเป็นหรือเปล่าครับถ้าคุณไม่ได้เป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจครับถ้าคุณเป็นแล้วคือก็ควรจะตรวจนะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ควรไปตรวจนะคือการตรวจที่หมอบางคนเนี่ยชอบแนะนําให้คุณทําเด็ยโดยเฉพาะหมอชะลอวัยเนี่ยชอบให้คุณทําก็คือการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงผมบอกเลยคุณไม่ต้องตรวจไม่ต้องตรวจเสียเวลานะครับต่อให้คุณขึ้นตัวแดงมาแพ้แบบแพ้เป็นพืชอะไรเงี้ยคุณก็กินยากินอาหารพวกนั้นได้อยู่ดีนะครับ เออมันกินแบบนั้นได้อยู่ดีนะผมเคยอธิบายไปแล้วว่าการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงอะ่ะมันเชื่อไม่ได้เพราะว่าอะไรนะครับแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดคุณยังเชื่อและอยากไปตรวจเนี่ยแล้วแต่เลยบางคนไปตรวจแล้วจะกังวลมากเพราะว่าเขาจะให้หนังสือคุณมาเล่มหนึ่งนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นการตรวจแบบเป็นพันชนิดเลยว,ว่าคุณแพ้ตัวไหนบ้างแล้วมันจะขึ้นตัวแดงๆมาแบบมาหาศาลมากมายคุณก็อบอกเอ้านั่นก็กินไม่ได้นี่กินไม่ได้นโน่นกินไม่ได้เพราะว่าถ้ากินแล้วมันมีปัญหากับร่างกายนะครับ แล้วคุณก็จะไปสงสัยเอาล้วถ้าทำยังไงดีให้มันหายมันไม่หายครับมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้แพ้ด้วยนะฮะแต่คุณดันไปเชื่อเขาแล้วอ่ะตรวจมาแล้วก็กังวลด้วยตัวเองอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าคุณดันไปตรวจด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกังวลแล้วคุณอยากจะเลี่ยงมันอันนี้ตามสบายเลยนะตามสบายเลยนะครับถ้าเป็นผมผมจะไม่ตรวจตั้งแต่แรกครับสี่เวลาเด็กที่คลอดก่อนกําหนดมีผื่น แพ้นูนที่ผิวตลอดรักษาไงก็ไม่หายอันนี้ผมตอบคุณไม่ได้แล้วละ่ะมันเป็นเรื่องในเด็กแล้วถ้าเด็กเล็กขนาดนั้นรักษายังไงก็ไม่หายคุณต้องไปหาอาจารย์แพทย์ละครับเวลาที่เราเจอโรคยากๆที่หมอทั่วไปรักษาไม่หายคิดเสมอเลยครับไปโรงเรียนแพทย์ที่เป็นระดับอาจารย์แพทย์คุณยอมเสียเวลายอมโดนด่าโดนบน่นโดนร้อนนิดนึงนะครับบางทียอมไปตรวจตั้งแต่เช้าแล้วได้ตรวจทีเดียวตอนเย็นคุณต้องยอมนะเพราะว่านั่นคือแหล่งรวมคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วอะ่ะ ถ้าเกิดคุณเจอคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยตรวจแล้วเขารักษาไม่ได้นะคุณก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่อื่นแล้วครับเพราะมันไม่มีทางหายละนะครับตอนนี้ใช้ยามุ้งเป้าและยาผุมกันบําบัดอยู่เป็นงูสวัสดิ์หายแล้วฉีดวัคซีนงูสวัสดิ์ได้หรือเปล่าฉีดได้ครับ mm hmm. type 2, คอลลาเจนไทป์สองช่วยเรื่องเข่าเสื่อมมากน้อยแค่ไหนครับเอ่อไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ครับแต่คุณอยากจะกินก็ได้นะครับไม่ได้ห้ามอะไรมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคอลลาเจนเนี่ยกินยาวก็ได้ ท่านเป็นธาลัสซีเมียแฝงทานโฟลิกต้องทานบีบสองคู่หรือเปล่าไม่ต้องครับทานแต่โฟลิกอย่างเดียวก็พอ,อกินโฟลิกบำรุงเลือดได้หรือเปล่าก็มันขึ้นอยู่กับน,นิยามคําว่าบํารุงเลือดของคุณนะครับถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดแดงของคุณแตกบ่อยเนี่ยการกินโฟลิกเนี่ยอาจจะช่วยนะครับแต่ถ้าเม็ดเลือดแดงคุณไม่ได้แตกบ่อยก็กินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับเลือดก็ไม่ได้ถูกการบํารุงนะัะ ถ้าเกิดคนที่มีโลหิตจางเราก็ถามว่าเออโลหิตจางขอกินโฟลิกได้ไหมคําตอบก็คือได้แต่มันไม่ช่วยหรอกครับมันไม่ช่วยอะไรเลยยกเว้นว่าคุณเป็นโลหิตจางจากการขาดโฟลิกซึ่งเจอได้น้อยมากๆส่วนใหญ่จะเจอในคนที่กินเหล้าเยอะๆเนี่ยพวกนี้จะขาดโฟลิกได้นะครับขาด B12 ได้เพราะว่าเขากินแต่เหล้าไม่กินอะไรอย่างอื่นเลยนะครับแต่คนที่กินอาหารทั่วไปเนี่ยมันมีทางขาดโฟลิกหรอกครับโอกาสขาดน้อยมากๆยกเว้นคนท้องนะฮะนะฮะ ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเกิดโลหิตจางเนี่ยมันจะเป็นจากการขาดธาตุเหล็กเพราะว่าเรามีประจำเดือนนะครับการที่มีประจำเดือนแล้วขาดธาตุเหล็กกินโฟลิกคำว่าหายป่ะไม่หายครับคุณต้องกินธาตุเหล็กเข้าไปครับถึงจะหายนะฮะคนออกกําลังกายคนกินโซเดียมเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยออกกําลังกายหนักวันละชั่วโมงโดยประมาณครับคือโดยทั่วไป2กรัมเนี่ยก็ยังถือว่าปลอดภัยที่สุดอยู่นะครับ ถ้าต่ากว่านั้นก็โอเคยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณไปออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกแบบมหาศาลคุณอยากกินเข้าไปถึง5กรัมเลยก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดออกกําลังกายแล้วก็ไม่ได้เหงื่อออกเลยกิน5กรัมนี่ก็อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับจริงๆมันไม่มีทางที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการหรอกนะครับเพราะว่าอาหารที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณกินข้างนอกอย่างวันๆหน,น,นึ่งเกิน5กรัมแน่ๆอยู่แล้วประมาณสัก8 1ดกรัมด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเกิดคนไหนกินส้มตำก็เตรียมมาเลย10กรัมชัดๆสบายๆเลยเกินแง่งงบ ไม่ต้องไปกินที่ไหนเสริมเลยนะโซเดียมเนี่ยไม่ต้องกินเสริมนะครับยกเว้นหมอสั่งนะหมอจะสั่งให้บางคนเนี่ยกินโซเดียมเสริมเท่านั้นเองลูกชายแปดขวบไอเรือรังมาหนึ่งอาทิตย์แล้วหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ถือว่าไอเรือรังครับไอเรือรังเนี่ยคือไอเกินสามอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับถ้าหนึ่งอาทิตย์ถือว่าธรรมดานะครับฟังปอดแล้วปกติให้ยาขยายลมตอนนี้ยังไออยู่อยากไปเอ็กซเรย์ปอดทาได้รอครับได้ครับแต่คุณจะเอ็กซเรย์ไปทําไมฮะ หนึ่งอาทิตย์นี่ยังถือว่าน้อยมากนะถ้าเป็นผมผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได,ไได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อให้เอ็กซเรย์เจออะไรเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการรักษาแต่อย่างไรนะครับคุณต้องไปดูก่อนว่าไอเนี่ยมันเป็นจากอะไรเป็นไม่สบายเป็นติดหวัดติดเชื้อ RSV จีเชื้อ Human Metanemoirus เลยพวกนี้อะไรเปล่านะครับพวกนั้นก็คือต้องแก้ไขาตามนั้นมากกว่าแต่จริงประหลาดดีเหมือนกันฟังปอดแล้วปกติและให้ยาขยาเราลมเนะมาะมัดูไม่ค่อยสัมพันธ์กันยังไงนะ คือถ้าถ้าเราไอแล้วเราฟังปอดได้มีเสียงวิซิงนะครับมัน,ปนแปลว,ว่ามีหลอดลมตีบแบบนั้นเราก็ขยายขยายหลอดลมแต่ถ้าเราฟังปอดแล้วปกติแล้วจะขยายไปทาไมอะหลอดลมมันก็ขยายอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันนะแปลกดีแต่หมอข้จะบอกว่าเอ้ยมันปกติในแง่ที่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงคร e บปิตเทชั่นซึ่งมันหมายความว่ามันมีปอดอักเสบจากการติดเชื้อนะครับคร e บปิตเทชั่นเสียงมันเป็นยังไง กูอลองเอาอย่างนี้ดูุณลองเอาผมเนี่ยมา,าไว้ข้างๆหูแล้วบี้ดูบี้บี้บี้เสียงอย่างนั้นคือครับิเทชันนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนสักทีเดียวหรอกไอ้ครับิเทชันที่เกิดจากเอาเอาผมมาถูๆกันเนี่ยเัาจะเรียกว่าเป็นไฟน์ครับิเทชันนะครับไฟน์ครับิเทชันก็คือจะเกิดในคนที่เป็นน้ำท่วมปอดนะครับแต่คอร์สครับิเทชันก็เสียงคล้ายกันแต่ว่าเสียงมันจะนาๆนๆอธิบายไม่ถูกเหมือนกันพวกนั้นเจอในคนที่เป็นปอดติดเชื้อนะครับ รือที่เราเรียกว่านิโมเนียนั่นเองถ้าจะดูก็ลองไปตรวจดูนะครับเพื่อไอผมก็ถ้าไอมาแค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรเร่งด่วนที่น่าตกใจแต่อย่างใดนะครับเพื่อถ้าไอสามอาทิตย์เอออย่างงีนนะ้มีปัญหาละนะครับต้องพาไปตรวจอย่างอื่นแต่ถ้ากังวลมากก็ลองกลับไปตรวจใหม่แล้วก็คราวนี้กลับไปตรวจคือก็ถามให้ละเอียดแล้วกันว่าน้องเขาเป็นอะไรสงสัยว่าเป็นอะไรแล้วทํา ยังไงถึงจะดีขึ้นต้องรักษาไปนานเท่าไหร่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับส่วนถ้าฟังปอดแล้วปกติแล้วให้ยาขยาดลถ้ามันฟังแล้วปกติจริงๆนะผมก็ไม่ให้เหมือนกันไม่รู้ว่ให้ไปทำอะไรมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเอ็กซเรย์ก็อาจจะแล้วแตนะ่บางทีถ้าผมซักประวัติไปซักประวัติมาแล้วมันไม่ต้องเอ็กซเรย์ผมก็ไม่เอ็กซเรย์เหมือนกันเพราะเอ็กซเรย์ไปมันก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่จะอยากให้เอ็กซเรย์เพราะว่าอยากสบายใจซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากสบายใจเพื่ออะไรนะครับผมก็จะโอเคถ้า,าอแมย ตรวจออกมาเอ้ยเอ็กซเรย์ผิดปกตินะผมก็คาดว่าอยู่แล้วมันก็ต้องผิดปกติอยู่แล้วหรือบางทีคาดว่าวปกติมันก็ต้องปกติอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับ <S 2> <S 2> <S ออกเวทเทรนนิ่งในยิมออกเองได้หรือเปล่า,าเสี่ยงบาดเจ็บไหมออกได้สิครับผมก็ออกเองมาตลอดชีวิตนะไม่ค่อยไม่ชอบเทรนเนอร์เท่าไหร่นะครับไม่ได้เสี่ยงอะไรบาดเจ็บคุณแค่อย่าไปยกหนักเกินไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าไปเล่นพวกเครื่องมาชีนต่างๆเนี่ย เขาก็จะมีวิธีเล่นเนี่ยเขียนไว้ที่เครื่องอยู่แล้วนะครับเราก็อย่าไปเล่นท่าพิสดารที่เครื่องมันไม่ได้บอกไว้แล้วกันนะครับเราก็เลือกน้ําหนักที่มันพอเหมาะก่อนจะออกกําลังกายแล้วก็วอร์มซะก่อนเนาะจะได้ไม่บาดเจ็บเป็นนอนต่อแล้วครับโอ้ดีเลยครับนุ่วันว่าไอตุ๋จีนขอพรให้ผมด้วยขอบคุณมากเลยครับกินนี่เป็นซีและบีมากๆมีผลอะไรไหมมีครับ วิตามินซีเนี่ยบางคนที่กินเยอะเนะี่ยมันก็จะมีโรคกระเพาะตามมาได้หรือบางคนก็จะเกิดอาการมีนิ่วได้นะครับในบางคนที่วัยมากๆจริงแต่วิตามินบีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรปอดเป็นฝ้าร่างกายซ่อมเองได้หรอหมอถึงไม่ให้ยาปกติปอดเป็นฝ้ายาก็ไม่หายครับคุณต้องทราบก่อนว่าฝ้ามันเกิดจากอะไรนะครับถ้าฝ้าเกิดจากการติดเชื้อเราก็ให้ยาฆ่าเชือ้อแต่ถ้าฝ้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งมันเป็นไวรัสที่เราไม่มียารักษาคุณก็ทําอะไรกับมันไม่ได้คุณต้องรองเวลานะครับส่วนจะหายไม่หาย แล้วแต่ดวงถูกไหมครับบางอย่างมันทําอะไรไม่ได้นะฮะฝ้าที่เป็นจากมะเร็งอา้าอย่างนี้ก็ใช้ยาไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องไปผ่าออกหรือว่าต้องใช้ยาเคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีฝ้าที่ไม่มีอาการอะไรเลยเราก็ไม่ทําอะไรเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็รอเวลานะซึ่งพวกเนี้มันฟังดูแล้วน,น่ากลัวใช่ไหมแต่ไม่น่ากลัวเราต้องหาสาเหตุของฝ้าหรืออย่างน้อยๆก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เราสงสัยทําให้เป็นฝ้ามากที่สุดแล้ว เราก็รักษาไปตามนั้นซื้อบางกรณีเราไม่ต้องรักษาครับเราตรวจติดตามเฉยๆท่านั้นเองนะครับค่าแคลเซียมสกอร์สูงปฏิบัติต,ตัวและทานยาอะไรครับอันนี้บอกก่อนเลยว่าคุณไปตรวจทำไมนะแคลเซียมสกอร์คุณไปตรวจทำไมถ้าคุณหมอเขาสั่งให้คุณไปตรวจคุณหมอที่เขาสั่งคุณตรวจนั่นแหละเขาบอกคุณอยู่แล้วว่าคุณต้องทำอะไรครับถูกไหมแต่ถ้าเราแบบเฮ้ย ไม่รู้ว่าอยากจะไปตรวจสนุกมีเงินเยอะเราจะเอาไปตรวจแคลเซียมสกอร์ดูนะครับถ้าเช่นนั้นแล้วมันตรวจมันได้สูงแกสตันสกอร์แบบ4ี่รอยอะไรเงี้ยนะครับถ้าก็อะไรเงี้นั้นนะวิธีก็คือคุณออกกำลังกายทุกวันครับคาร์ดิโอวันละ30นาทีทำทุกวันเลยนะหรือจะผสมเวทเทรนนิ่งอะไรเข้าไปก็ได้ทานอาหารเนี่ยลดพวกไขมันกับคาร์โบไฮเดรตลงหน่อยนะครับถ้าจะทานไขมันก็ทานไขมันดีแล้วกันนะแล้ว อ๋อไม่ต้องมาบอกผมนะว่าน้ำมันหมูมันดีกินเข้าไปเยอะเป็นน้ำมันธรรมชาติอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าคนที่มาทางเนี้ไปฟังอินฟลูเอนเซอร์ท่านดังมาแล้วมาโอ้บอกว่าน้ำมันหมูดีอย่างนั้นอย่างนี้น้ำมันพืชมันมีสารเคมีมีขั้นตอนเยอะไม่หมอไม่รู้อะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าคุณจะเป็นคนเช่นนั้นนะคุณไปคุยกับช่องเขาเถอะครับช่องผมเนี่ยผมรู้สึกว่าข้อมูลของผมมันมันชัดเจนกว่าดังนั้นผมก็จะไม่เห็นด้วยกับการที่บอกว่าน้ำมันพืชมันไม่ดีน้ำมันหมูมันดีีีมมากกๆออะไเเง้้้ยยยันนนน็็่หดวล ก็ลดมานหน่อยแล้วกันนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วถ้ามีโรคประจําตัวอะไรสักอย่างต้องรักษาให้ได้ต้องคุมให้ได้คุมได้ยาครับไม่ต้องกลัวยาต้องคุมได้ยานะถ้าเกิดคุณม,มีความดันสูงคุณคุมเองแล้วความดันมันไม่ปกติเลยเดี๋ยวมันมีสูงบ้างไม่สูงบ้างเราก็จะก,กังวลวนะ่าเอ๊ยอย่างนี้นิดนึงได้ไหมสูงสักร้อยสี่สิก้าสิบได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้นะ ก็เนี่ยมันเครียดมันพึ่งเหนื่อยเหนื่อยมาวัดก็สูงไปร้อยห้าสิบแล้วนั่งนั่งสักพักแล้วมันก็เหลือร้อยี่สิบแล้วอย่างนี้ถือว่าคุมได้ไหมไม่ได้ครับปัญหามันจะเกิดตอนคุณความดันสูงนั่นแหละนะคุณต้องคุมมันให้ได้ร้อย0ี่สิบเจ็ดสิบตลอดเวลาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีใขมันสูงเอยขอคุมน้ําหนักคุมพวกนี้ก่อนได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับคุณต้องกินยาไปก่อนเลยแล้วปรับพฤติกรรมพร้อมกับการกินยาหลังจากนั้นไปตรวจแล้วถ้าเกิดว่า เรามีภูมิมีไขมันที่ต่ําลงมาอยู่ในจุดที่ควบคุมได้เป๊ะเลยค่อยลดยาแล้วดูซิว่าลดแล้วมันยังดีอยู่เหมือนเดิมไหมถ้ามันดีก็ค่อยๆลดลงไปอีกแต่ถ้ามันเด้งกลับขึ้นมาคุณต้องกลับไปกินยาแค่นั้นเองนะครับทําแค่นี้เลยนะแล้วแคลเซียมคอไม่ต้องไปตรวจซ้ํานะครับเพราะว่ามันจะไม่หายไปไหนแคลเซียมที่มันเกาะหลอดเลือดแล้วเกาะแล้วเกาะเ,เลยไม่หายไปไหนครับ ไม่มีทางทําให้มันหายไปไหนนะคุณไปฟังที่ไหนมาบอกโอ้ล้างพิษในหลอดเลือดฉีดอันนั้นฉีดอันนี้เข้าไปท key ําคีเลชันแล้วแคลเซียมสกอร์มันจะหายไปฝันไปเถอะครับไม่หายคุณเสียตังค์ฟรีนะครับนี่เราศาสตร์พีมช่วยประหยัดเงินให้คุณนะครับในการที่จะไม่ต้องไปตรวจซ้ําหาอะไรแปลกๆมาฉีดเข้าไปในเส้นเลือดนะครับให้คุณเอาเงินที่เหลือไปทําอะไรอย่างอื่นที่อยากจะทําดีกว่านะครับสะสมไปเยอะๆเอาไปซื้อบ้านใหม่สวยๆนะครับซื้อขนมอย่างอื่นที่กินได้บ้างนะครับ พึ่งตื่นเลยไปอำนนาสาพผมก่อนดีเลยครับกินหมูทอดกับข้าวเหนียวผสมข้าวโพดจิ้มงาคั่วอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับขอบคุณพี่ทริปนะครับที่สนับสนุนมาเนอะลูกสาวสูงร้อยหนักสีสองไม่ต้องทำอะไรครับนี่ก็ปกติดีนะครับทานน้ำเปล่าต่อวันมีปริมาณเท่าไหร่ที่เยอะไป ไตทำงานหนักเกินไปไหมอไม่หรอกครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ไม่ทานเกิน5-6ลิตรเนี่ยโอเคละนะครับแต่ถ้าบางคนไหนาทานไป8ลิตร10ลิตรเนี่ยเพี้ยนละนะครับมันมีปัญหาได้นะครับทำให้เกลือแร่ต่ำในร่างกายได้นะครับสาวนี้ตุดจีนแล้วกินตุดจีนพิเศษกับพ่อแม่ใช่ครับแต่ไม่รู้ว่ากินที่ไหนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคนเยอะเราก็กินที่บ้าน,นง่ายดีนะครับ ทานยาลดไขมันขนาดห้ามิลลิกรัมเดี๋ยวคุณทานยาลดไขมันห้ามิลลิกรัมในยาชื่อว่าอะไรครับเนาะหน้ากล่องเขียนว่าโรสูวาสเตตินเออเนี่ยแหละดีนะมีความเกี่ยวพันกับแคลเซียมอย่างไรไม่มีความเกี่ยวพันกับแคลเซียมอย่างไรครับกินได้ทำสกินเฮดในเด็กที่มีการแพ้อากาศจําเป็นหรือเปล่าจําเป็นในกรณีที่เด็กมันแพ้แล้วก็ไม่หายสักทีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแพ้อะไรนะครับเราต้องการหาว่าแพ้ตัวไหนเราจะได้ควบคุมแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ก็ควรทํานะครับ สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ยังมีคนส่งรูปดอกไม้แล้วก็สวัสดีวันจันทร์ให้ทุกคนอยู่ไหมครับนะบางทีสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันพุธอะไรเงี้ยนะครับมีเรื่อยๆนะเวลาพูดแล้วไอเหมือนสำลักเป็นเพราะอะไรคูณอาจจะสำลักจริงๆก็ได้นะครับน้ำลายตัวเองเนี่ยบางทีสำลักเราก็จะไอบางคนก็เป็นกรดไหลย,ย้อนนะครับพูดนานๆแล้วมันกรดมันขึ้นมาตรงเนี้ยก็จะไอนะต้องไปแก้ไขเรื่องกรดไหลย,ย้อนแก้ยังไงผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับ ตับแข็งระยะแรกจากไวรัสบีกินยาต้านมาสี่ปีก่อนนั้นหมอตรวจไวรัสให้แต่ตอนนี้หมอเลิกตรวจบอกว่าสิ้นเปลืองควรทาอย่างไรครับควรทาตามที่คุณหมอเขาแนะนําครับอืมแล้วยาต้านเนี่ยไวรัสบีเนี่ยมันต้องกินไปอาจจะหยุดยาได้แต่ว่าโอกาสเป็นเช่นนั้นมันน้อยมากๆผมจำไม่ได้ลวเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่แต่ว่าน้อยแบบน้อยกว่าน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์มากนะที่ผมรู้นะนะครับแล้วก็ต้องกินไปตลอดชีวิตไวรัสโหลดถ้าตรวจแล้วมันซับเพรสแล้วคือตรวจแล้วมันไม่เจอแล้วเนี่ย คุณก็ไม่ต้องตรวจก็ได้แต่มันยังต้องตรวจอยู่ดีนะครับแต่ความถี่ก็แล้วแต่คุณหมอที่เขาตรวจติดตามนะครับอ๋ออย่างหนึง่งถ้าคุณอยากจะตรวจคุณก็บอกหมอเลยอ่ไม่สิ้นเปลืองดิฉันรวยมากนะครับบ้านมีโรสลอยสิบคันหมอไปใช้สักคันไหมกรุณาช่วยตรวจฉันหน่อยได้ไหมเออตรวจเล่นเล่นก็ได้เอาสนุกสนุกนะไม่มีปัญหาเลยครับฟอร์มที่ต้องทานเป็นโฟลิกหรือโฟโฟเลต ได้ทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรโซดิมเกินกับขาดแบบไหนอันตรายกว่ากันก็อันตรายทั้งคู่นะครับมันไม่มีอันตรายกว่ากันครับไอมาเดือนหนึ่งจากฟลูเอแต่เอ็กซเรย์ปอดปกติก็ดีแล้วครับเอ็กซเรย์ปอดปกติคุณก็ควรจะไปหาเหตุผลอื่นเนาะไอเลื้อรางนานๆเกิดจากอะไรได้บ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วนะ ลองไปฟังดูผมเคยพูดในตั้งแต่หลังโควิดหายแล้วไอไม่หายเนี่ยมันเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเนาะและโดยทั่วไปผมก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าปอดปกติไม่ปกติเพราะว่ามักจะไม่ใช่ปอดที่มันมีปัญหามันจะเป็นอย่างอื่นเช่นหลอนลมกรดลย,ย้อนน้ำมูกไหลลงคอ PM 2.5ที่เราเจอทุกวันอย่างเงี้ยมันทาให้เราไอไม่หายนะครับปอรดรวมเกิดจากอะไรเกิดจากการติดเชื้อครับ ตุ่มในเปลือกตาด้านล่างหมอบอกว่าเป็นกุ้งยิงตุ่มก้อนนี้เป็นคล้ายสิวมีเครื่องเืองตาแต่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงว่าคือกุ้งยิงตุ่มนี้คือรอยที่เหลือ,อคือรอยที่เหลือถ้าไม่ขูดออกโอกาสตุ่มจะโตขึ้นมาเป็นกุ้งยิงอีกสามสามเปเซนตมันคิดได้ขนาดอีกสาสามเปอร์เ็นลยเออนี่เจ๋งดีวะ่ะนะครับอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าเนาะดีครับก็ขอบคุณที่เล่าต่อกันฟังนะครับก็ลองไปคุยกับหมอแล้วกันอืม ผมรู้ทุกเรื่องมากกว่าหมอเฉพาะทางเออไม่ใช่ละครับหมอเฉพาะทางอ่ะเขาไม่มีเวลาคุยกับคุณมากกว่าเขาเลยไม่บอกคุณนะครับแต่ผมพอมีเวลาคุยกับคุณผมก็เลยบอกคุณได้มากกว่าเท่าน,นั้นเองนะไม่ได้แตกต่างกับหมออะไรจริงผมรู้น้อยกับหมอเฉพาะทางเยอะนะผมแค่รู้ไปเรื่อยเท่าน,นั้นเองกลับมาไลฟ์ตอนเช้าแล้วใช่ครับโหนบาท,ที่สวนลุม,มีแต่คนเล่นคลาสนิกเก่งๆใช่ครับ เออผมอยากรู้ว่าคนพวกนั้นเขาทำอาชีพอะไรกันเขาถึงมีเวลาไปเล่นได้ขนาดนั้นไหมใช่ไหมครับจริงๆผมก็อยากมีเวลาอย่างนั้นบ้างนะถ้าผมมีเวลาแบบมากๆตั้งแต่สมัยเรียนป่านี้ผมคงฝึกคารลสเสนิกแบบน่าจะไปไกลามากแล้วอะนะนี่ผมไม่ค่อยมีเวลาที่แบบฝึกจริงๆจังๆเท่าไหร่มันก็ไม่น่าจะไปไหนเท่าไหร่แล้วตอนนี้แก่แล้วด้วยมันฝึกคารลสเสนิกแบบจริงจังขนาดนั้นไม่น่าจะได้เดี๋ยวบาดเจ็บไม่คุ้มนะ ปรับตัวกับการใช้ c p a p ไม่ได้มันยังอึดอัดนอนไม่ได้ก็ค่อยๆทำไปครับอืมเราต้องเริ่มจากความดันที่มันต่ำก่อนแล้วก็ใส่ตอนที่เรายังไม่นอนหลับนะครับถ้ายัางไงถ้าปรับยากมากเราก็ลองไปปรึกษาบริษัทที่เขาขายเครื่อง c ีแ p ให้เราก็ได้นะครับว่าต้องทำยังไงนะครับถ้าซื้อกับบริษัทผมก็ให้เขาติดต่อมาก็ได้แล้วเดี๋ยวผมก็เป็นคนปรับให้นะมันง่ายดีไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไร แต่ถ้าติดต่อกับบริษัทอื่นซื้อบริษัทอื่นอันนั้นต้องถามบริษัทเขานะครับเราจะไม่ก้าวไกายบริษัทคนอื่นเขานะติดโควิดที่เดือนมกรานะครับเอ็กซเรย์แบคทีเรียปอดด้านซ้ายให้ยาห้าวันตอนนี้ยังมีอาการเหมือนจะไอถือว่ายังไม่หายขาดไม่เกี่ยวครับมันหายขาดได้แล้วครับอาการถ้ามันไม่หายเนี่ยจะแปลว่าคุณยังมีไข้อยู่ตลอดเวลานะครับไอออกมามีเสมหะสีเขียวหรือบางคนปนเลือดเลยนะครับแล้วเจ็บหนะ้าอกเนี่ยพวกนี้ถ้ามันยังมีอาการพวกนี้อยู่นะแปลว่า คุณยังไม่หายคุณต้องกลับไปตรวจใหม่นะครับแต่ถ้าไข้าหายแล้วเหลือแค่ไอายอย่างเดียวรู้สึกปแปลกๆข้างในอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปเองอันนี้อะไรหมอให้ยาเาเบอเดนโซมาควรทานอย่างไรก็ทานเข้าไปเฉยๆก็ได้ครับใส่เข้าปากแล้วก็กลืนน้ำเข้าไปโดสก็อย่างที่เขียนมาก็ถูกแล้วครับ400มิลลิกรัมนะ จริงๆกินครั้งเดียวก็อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณลำคาญมากคุณอยากจะกินสามวันวันละครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาสามารถทําได้เหมือนกันนะฮะคนที่เป็นหวัดไอมากจนเจ็บกระดูกซี่โครงควรทาอย่างไรเป็นเดือนไอรุนแรงขนาด,ดานั้นตรวจปอดแล้วปกติตรวจปอดแล้วลมันก็ควรจะปกติครับเพราะว่าปัญหามันไม่เคยอยู่ที่ปอดสักทีนะคนที่ไอรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลอดลมนะว่ามีอะไรไปกระตุ้นมันหรือเปล่าเช่นคนมีกรดไหลย,ย้อนคนมีน้ำมูกที่มันไหลลงไปในคอนะครับมันก็จะทําให เกิดการไอเรื้อรังได้นะครับเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนั้นมากกว่าเนาะแล้วก็ต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจแล้วของคุณเป็นกรณีแบบไหนนะครับที่สำคัญถ้าเกิดคุณเจอ pm 2.5ทุกวันเนี่ยแน่นอนว่าอาการไอของคุณก็จะไม่ดีขึ้นนะต่อให้คุณกินยาไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ดีพ่นยามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ดีนะครับต้องไปดูช่วงทำไอเฟตอนเย็นทานเครื่องดื่มที่มี แคลอรี่เป็นบางวันเช่นนี้ผมจะได้ประโยชน์จากการทำอาอเอฟหรือเปล่า <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับแคลอรี่ที่คุณกินเข้าไปมันแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับถ้าแบบ10แคลอรี่อย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหากินไปเถอะครับแต่ถ้าร้อยเนี่ยเออเริ่มมีปัญหาละโ <c oughs> พแทสเซียมกับโซเดียมคือตัวเดียวกันไหมครับคนละตัวครับชื่อมันก็ไม่เหมือนกันและนะครับไปใส่บาเดิน30นาทีแต่ใส่หูฟังไปเพลินดีฟังเสียงก็ดีครับ ตอนเดินไปใส่บาทน,นี่ต้องฟังพระสวดไหมครับสวดไปตลอดสามสิบนาทีเออนี้น่าจะสนุกดีเหมือนกันนะครับเป็นโรหิตจ,จางต้องรักษาอะไรหรือเปล่ารู้สึกสุขภาพแข็งแรงดีก็ต้องไปหาก่อนว่าเป็นโลหิตจ,จางสาเหตุคืออะไรครับเพราะว่าบางอันมันก็ทําอะไรไม่ได้เช่นธาลัสซีเมียรักษาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องกินโฟลิกไปนะครับควรกินน้ำสองลิตรต่อวันแล้วกินน้ำเต้าหู้ชากาแฟนะัเป็นการกินน้ำต่อวันไหมครับเป็นครับแต่ว่า ถ้าคุณกินชากาแฟเนี่ยคุณอาจจะต้องกินน้ำมากกว่า2ลิตรหน่อยนะเพราะว่าคาเฟอีนมันคือสารที่ใช้กับปัสสาวะเราได้ก็ทําให้เราปัสสาวะมากกว่าปกติทําให้เรามีโอกาสขาดน้ามากกว่าปกตินั้นเราก็ต้องกินมากกว่า2ลิตรนะครับแม่เหล็กช่วยทําให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นหรือเปล่าไม่ช่วยเลยครับเอ,อ่ออันนี้สมัยก่อนเขาจะมีคนเอามาหลอกเยอะนะหลอกไงคือมีเตียงแม่เหล็กใช่ไหมเคยได้ยินไหมครับเตียงแม่เหล็ก หินแม่เหล็กเอามาใส่ตรงข้อมือให้เลือดไหลเวียนดีนะครับพวกเนี้ยนะหรือไปที่จีนเขาก็จะมีเอาแม่เหล็กมาวางแล้วก็ตรวจด,ดูเส้นเลือดที่ปลายนิ้วเอ้ยมันมีเลือดวิ่งวิเนี่ยเห็นไหมเอาแม่เหล็กมาวางตรงนี้แล้วนี่ดีขึ้นเลยไร้าสาระครับโกหกทั้งเพนะไม่ต้องเชื่อครับมันไม่ได้ผลแบบนั้นนะครับสวัสดีจากแม่ห้องสอนนะครับไปอยู่เวหน้าโรงเรียนรับเด็กอืม แต่ตอนนี้เห็นว่าครูไม่ต้องอยู่เวรแล้วใช่ไหมครับกลางคืนอยู่เฉพาะตอนเช้าใช่ไหมฮะร,รับเด็กจริงๆครูรับเด็กนี่ก็เด็กอืมก็ดีเหมือนกันนะได้เจอครูแต่ถ้าแต่ถ้าได้เจอครูที่ใจดีก็จะเด็กก็อยากมาโรงเรียนถ้าได้เ,ดเจอครูโหดๆก็เด็กก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะไปโรงเรียนเท่าไหร่นะครับไอแห้งมาสองเดือนเอ็กซเรย์ปอดปกติเกิดจากอะไรครับตอบไม่ได้เหมือนกันครับมันต้องไปตรวจแต่ละคน ก็จจะมีน้ำมูกมันไหลลงคอนะครับเป็นหลอดลมวาเกินจากสิ่งที่เคยเป็นมาก่อนความแพ้อะไรสักอย่างพวกนี้นะครับกรดไหลย,ย้อนเนี่ยพวกนี้หลักๆเลยที่เจอเรื่อยๆสาเหตุอื่นมีเหมือนกันแต่น,น้อยมากๆนะครับ a อ i ออกกํลาลังกายกลางแจ้งได้ไหมครับถ้าเกิดคุณไม่ได้มีความไวต่อฝุ่นมากคุณก็ทําได้ถ้าคุณไม่มีโรคปอดคุณก็ทําได้นะครับเล่นมือถือวันกี่ชั่วโมงไม่เคยนับครับ นอนวันละสองสามชั่วโมงเพียงพอหรือเปล่าครับสองชั่วโมงสามครั้งต่อวันเพียงพอไหมไม่พอครับไลยกลุ่มครอบครัวที่บ้านเลยน่าชอบมีสวัสดีแต่ละวันมาสามีเปลี่ยนตามมาสิบเจ็ดปีไม่เจอไวรัสบีแล้วแต่แกเริ่มกังวลไม่เป็นไรครับก็ปล่อยแกกังวลไปเนาะคือเราไม่รู้แกกังวลเรื่องอะไรนะครับถ้าแกกังวลเรื่องไวรัสบีก็ไปตรวจนะครับแต่ถ้าเกิดแกกังวลเรื่องที่บ้านมี คนมาขโมยของก็ต้องไปเอากล้องวงจรปิดมาติดเนาะมันขึ้นอยู่กับแกแก,กังวลเรื่องอะไรนะครับกังวลเรื่องที่หมอที่รักษาแกตรวจแล้วก็ตอบแกได้ไหมถ้ากังวลแบบนั้นก็กลับไปหาหมอที่ตรวจแกแล้วก็ให้เขอาอธิบายดูเออมันที่แกกังวลเนี่ยมาสมเหตุสมผลไหมหรือว่ามันต้องทําอะไรหรือเปล่านะครับเรอทุกขนเฉพาะเวลาที่ขับรถเป็นร้อยขนในครึ่งชั่วโมงเป็นมาหลายปีแล้วเออถ้าเรอขนาดนั้นนะคุณต้องไปดูแล้วคุณท้องผูกหรือเปล่านะครับ ถ่ายได้ปกติไหมแล้วก็อาหารที่กินเข้าไปมันทําให้เกิดลมเยอะหรือเปล่านะครับลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูคําว่า fodmaps f, S, f o d m a p นะครับมันจะมีอาหารกลุ่มนี้อาหารในกลุ่มนี้ทุกตัวเนี่ยจะทําให้เรามีลมในท้องเยอะนะครับคุณต้องเลี่ยงให้หมดทุกตัวเลยนะเลี่ยงตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากจะรักษามันจริงๆก็ต้องทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีลมในกระเพาะเยอะมันก็ต้องออกมาสักทางหนึ่ง ไม่ทางปากก็ทางตูดนี่แหละถูกไหมครับถ้ามันออกทางปากเยอะก็แปลว่าคุณอาจจะกินของพวกนั้นเยอะนะที่แน่ๆก็น้าบัดลมเนี่ยชัวร์ๆอยู่แล้วนะครับถ้ากินแล้วก็ต้องมีลมอยู่ในท้องเยอะผักหลายๆชนิดก็ทําให้เกิดลมในกระเพาะนะครับก็ต้องลองไปดูเนาะทํายังไงไม่ให้เกลี่ดนวันจันทร์ลองเปลี่ยนชื่อวันจันทร์เป็นวันอังคารดูครับมันจะได้ไม่เกลียดนะครับก็มีวันอังคารสองวันแล้วกันนะ ผมกลับมเมริการออยังครับยังครับคนทานอกอเยอะทานกรดโฟลิกร่วมกับวิตามิน B ได้หรือเปล่าได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้คุณมีประโยชน์อะไรนะมันอาจจะทําให้คุณไม่ขาดโฟลิกแล้วก็ไม่ขาดวิตามิน B แต่ผลเสียอย่างอื่นที่เกิดจากแอลกอฮอล์ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับ AQI ที่บอสตันสิดีครับใช่แล้วในห้องผมอะ่ะศูนย ยกเว้นตอนที่ผมทำอาหารนะครับมันก็ขึ้นไปร้อยกว่าได้เหมือนกันรับมือยังไงกับการโดนนินทาคนรอบตัวผมไม่สนใจนครับแต่ถ้าเกิดว่ามาน,นินทาแล้วผมได้ยินนะผมก็จะกระเดินเข้าไปหาเขานะครับแล้วก็จะไปพูดว่าเฮ้ยที่นินทาเนี่ยอืมเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเออหรือไม่ก็เข้าไปด่าเขาตรงๆเลยครับด่าตรงๆแบบเผาคนเลยถ้าแบบยิ่งยิ่งได้เกิดว่ามีคน จงใจให้เราได้ยินโดยการนั่งอยู่ข้างๆห่างๆแล้วก็นินทาซุบซิบซุบซิบอย่างเงี้ยคือพูดเหมือนจะนินทาเหมือนจะว่าเราไม่ควรจะได้ยินแต่พูดให้แบบเราได้ยินสักนิดหนึ่งผมจะเดินไปกลางวงตรงนั้นเลยว่าเฮ้ยเมื่อกี้นินทาเราเราได้ยินนะเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่นินทาเนี่ยมันไม่สมควรจะถูกถูกเราไม่ควรจะโดนนินทาแบบนั้นแล้วสิ่งที่พูดมามันไม่จริงดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าคุณคุณคุณและคุณไอ้พวกคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่น่าสนใจไม่น่าเเเคาาารรแล้วกก็็นน่่่ังงงยยปอิ กรุณาอย่ามายุ่งในชีวิตของเราอีกนี่แบบนี้เลยหรือถ้าคุณยังยุ่งอีกเราจะไปรายงานกับหัวหน้าคุณทุกประเทหรือ,อลองนินทาสิเดี๋ยวเราถ่ายคลิปแล้วไปลงโซเชียลให้หมดเลยหนาคืนเลยนะครับอืมเครื่องฟอกอากาศตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วแล้วราคาก็เพิ่มเป็นสองเท่าของแต่เดิมแล้วครับถ้าหามาได้นะตอนนี้นะครับ ลน์ชื่อ Eo Life Med นะครับลน์ Eo L i f e M e d นะครับตอนนี้เครื่องละ18,00 0นแะครับแต่ก่อนมันเครื่องละ8,900าแต่เนื่องจากสต็อปหมดราคาขึ้นหมดแล้วครับตอนนี้ถ้าถ้าเอาเข้ามานะครับน่าจะเครื่องละประมาณ18ืแแล้วตอนนี้นะครับถ้าที่บริษัทจะลดอีกก็อาจจะลดไม่มากแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆมันหมดช่วงโปรโมชั่นไปสักพักแล้วพ่อแม่เขารอผมกลับมาเท่านั้นเองนะให้เรามานิดๆหน่อย สามีอายุ85เริ่มมีสมองเสื่อมเราอยากพาไปตรวจแต่สามีก็พูดเรื่องแต่หมอแกจะโกรธมากปล่อยไว้แบบนี้อนาะคตจะแย่เรือรื่อรือเปล่าใช่ครับคือต่อให้คุณพาเขาไปตรวจอ่ะเขาก็จะแย่ลงอยู่ดีนะครับคือสมองที่มันเสื่อมเนี่ยมันไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะเราก็ต้องมีหน้าที่อยู่กับมันนะครับเวลาไปหาหมอเขาจะทําได้แค่การให้ยาบรรเทาแล้วก็บางกรณีที่มันมีปัญหามากๆเนี่ยเขาก็จะให้ยาที่มันลดปัญหาเหล่านั้นได้นะครับ แต่พวกเนี้การที่จะชักชวนให้ไปหาหมอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันไม่มีวิธีพูดอะไรที่ทําให้เขาไปหาหมอได้หรอกนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้าเราลองพูดแบบมีเหตุมีผลหรือชวนถ้าเราเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วทําให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยล้วก็อไปตรวจร่างกายนี้เนี่ยหน่อยนะถ้าเขาไม่ยอมไปเราก็เราก็บังคับเขาไม่ได้นะครับแต่จะมีข้อยกเว้นอยู่กรณีหนึ่งก็คือถ้าสมมุติเขาเอ่อมีพฤติกรรมที่มันก้าวร้าวมากๆเช่นแบบโมโหจนกระทั่งคว้างของในบ้านเละเทไปหมดไแบบอย้ยางเงี้ย ถ้าเป็นผมนะผมจับมัดแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลให้เขารักษาเลยนะครับคือดื้อใช่ไหมถ้าดื้อแล้วดื้อๆเฉยๆบ่นด่าธรรมดาได้ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่ถึงขั้นทํร้ายร่างกายใครสักคนหนึ่งหรือโยนข้าวของเสียหายในบ้านอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยผมไม่สนใจละผมไม่สนใจว่าผมจะบังคับใครแล้วจะถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าที่จะบังคับสามีบังคับพ่อหรือบังคับใครเนี่ยที่ที่เป็นคนรักของเรานะครับผมจะไม่ถือว่ามันคือบาปหรือสิ่งที่ไม่ควรทำนะเพราะถ้าคุณปล่อยไว้เนี่ยคนรัข้าาคุณก็อันตรายนะ ถูกไหมครับแล้วคนพวกนี้บางทีเขาเพี้ยนเพียนขึ้นมาเขากระโดดตึกตายยังก็มีเหมือนกันหรือบางทีเอามีดมาถือเดินเล่นอย่างเงี้ยไอ,อย้นี้ก็ไม่สมควรเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ไปถึงขั้นพฤติกรรมขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยก่อนจะไปถึงพฤติกรรมขนาดนั้นเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ฉุนเฉียวเกินปกติละเริ่มคว้างของเริ่มอะไรไม่ดีละอย่างเงี้ยถ้าพวกนี้ไม่ต้องรอแล้วครับคุณต้องต้องจับไปโรงพยาบาลเลยจับยังไงก็ได้อะเอาคนมา3ามสี่คนยังไงคนแก่คนเดียวก็สู้คคคน5คน5ไไม่ได้รับ ถ้าเขาจะกัดเราก็เอาตะก้อใส่ปากเลยที่ที่อเมริกามีนะมีคนที่แบบเมายามาอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมาถึงเขาจะถุยน้าลายใส่ทุกคนนะเราก็ตํารวจก็จะนี่เลยครับชาร์จเอาลงไปกับพื้นเลยแล้วก็ใส่มันจะเป็นที่ครอบหัวใช่ไหมที่ที่เป็นหมวกสานหมวกสระผมอะ่ะแต่ว่ามันเป็นหมวกที่มันเป็นหายใจได้มันเป็นหมวก หมวกผ้านะครับจับครอบหน้าอย่างเงี้แล้วมัดไว้ข้างหลังเลยนะเขาจะได้ถูน้ำลายไม่ออกนะครับถูยก็ถูถึงตัวเองนะครับแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลฉีดยานะครับมันก็ต้องทําแบบนั้นนะมันอาจจะดูว่าโหดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจําเป็นนะครับบางทีมันก็จําเป็นเหมือนกันอืมเป็นทิกต o อกเครับกับอะไรนะเทรนนี่นอ เทรนนิ่งอคืออะไรไม่รู้หรือเทรนเนอร์นะครับการล่สิ่งโดยเฉพาะแบบเล่นเพื่อไปแข่งขันเลยเอ,อ๋อถ้าเล่นเพื่อไปแข่งขันเลยนี่ก็ดีสิครับถ้าเขาเล่นเพื่อไปแข่งขันเลยแล้วเขามันก็ต้องมีเวลาว่างสิครับอย่างนั้นโอ้หน้าอิจฉามากนะครับจำหน้าคนไม่ได้เพราะแก่และป่วยมีโรคทางจิตเวชจำหน้าคนไม่ได้หรือเปล่าครับเอ่อไม่มีครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรือรัง หลายเดือนไม่หายเพราะนั่งนานทำยังไงดีก็อย่าไปนั่งนานสิครับนั่งสักพ,พักล้วก็ลุกขึ้นมาบ้างแล้วก็ลองหัดพวกโยคะดูเนาะเพราะพวกนี้มันยืดกล้ามเนื้อทําให้มันอาการปวดมันดีขึ้นได้แล้วก็นอกเหนือจากนี้ลองไปดูให้หมอกกายภาพก็ดูว่าเรามีท่าอะไรที่มันไม่ควรทําบ้างแล้วเรายังทําอยู่เราก็ต้องดีกเลี่ยงท่าพวกนั้นนะครับผมคือแสงอาทิตย์มันไม่น่าใช่แล้วครับในฤดูหนาวตอนนี้ไม่ค่อยหนาวเลยครับร้อนนะครับ จริงๆผมก็เปรียบเหมือนแสงสติตในฤดูร้อนนะผมเป็นคนใจร้อนมากนะครับจะเผาผลาญอะไรที่อยู่รอบๆตัวได้ง่ายนะครับสุขภาพเข้าสู่ภาวะปกติในวัย67เปีมื้อเย็ยนทานข้าวโอ๊ตนิดหน่อยก็ดีแล้วครับเราทานอะไรให้มันสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับรุ่นพี่อายุเจบอกทุกคนด้วยความหวังดีว่าให้ทานน้ำมันหมูแทนน้ำมันพืชก็นั่นแหละครับคือผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะ <c oughs> จริงๆเราไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อไม่เชื่อนะครับ มันอยู่ที่หลักฐานที่เรามีแล้วไม่มีนะครับเราต้องพิจารณาตามหลักฐานนะอย่างบางคนเนี่ยที่เชื่อเรื่องน้ำมันหมูมากๆเนี่ยนะครับอินฟลูเอนเซอร์ที่บอกว่ากินน้ำมันหมูกินไขมันหมูไม่เป็นปัญหาแล้วกินไปเยอะๆเท่าไหร่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมา mm. ก็เหตุผลของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนสมัยก่อนก็กินน้ำมันหมูไม่เห็นจะเป็นโรคหลอดเลือดอะไรตายเลยเป็นไงเชื่อได้ไหมเชื่อไม่ได้ครับถามว่าทําไมข้อแรกคนสมัยก่อนเนี่ย คุณไปเอาข้อมูลตรงไหนมาว่าเขามีโรคหลอดเลือดน,น้อยกว่าคนสมัยนี้ข้อมูลตรงไหนครับมีสถิติหรือเปล่าอายุเท่าไหร่รู้ใช่ไหมครับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยอายุสั้นกว่าคนสมัยนี้แต่อินฟลูเอนเซอร์พวกนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงมาเยอะมีแต่กินอะไรก็ไม่รู้นะครับทําตามที่หมอใหม่สมัยใหม่เขาแนะนําแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอายุยืนกว่าเราเป็นเท่าตัวเลยเยอะแยะไปหมดคือโกหกชัดๆเลยอะ่ะ โกหกแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆคนสมัยนี้อายุยืนกว่าคนสมัยก่อนชัดเจนเรามีข้อมูลสถิติทั้งโลกเลยนะครับชัดเจนนะเออแต่คนพวกนี้ก็ไม่ฟังแล้วผมเคยทําคลิปไปด้วยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยอายุยืนเท่าคนสมัยนี้จริงหรือเปล่าหรือยืนกว่าจริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็ไม่จริงผมก็มีข้อมูลทุกอย่างแปะไว้ให้เรียบร้อยสามารถไปดูได้ด้วยตัวเองนะฮะเออดังนั้นเนี่ยน้ำมันหมูเนี่ยกินได้เหมือนกันแต่ว่าอย่ากินเยอะส่วนน้ำมันพืชอ่ะที่บอกว่าเอยมันมีสารเคมีนู่นนั่นอะไรเยอะแยะเต็มไป ไม่มีครับเขาจัดการทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะออกมาเป็นน้ามันพืชได้เขาต้องมีการควบคุมเรียบร้อยแล้วละครับนะทุกน้ามันพืชเนี่ยผ่านการควบคุม,มหมดแล้วอ่ะมีหน้าที่ที่เราจะต้องทําอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราไปผัดหรือไปทําอาหารเนี่ยอย่าทําจนร้อนแล้วเกิดควันเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันเกิดควันแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะครับมันคือสารก่อมะเร็งดีๆนี่เองแต่ถ้าทาแล้วไม่ได้เกิดควันคุณทำไปครับไม่มีปัญหาละนะฮะใส่บาท สูตรแบบ 4G แป๊บเดียวแล้วไปเดินต่อ,อก, <c oughs> ก็ดีแหละครับกลับเมืองไทยปีที่แล้วแพ้พยม2.5คลายไข้หวัดเลยใช่ครับแพทย์แผนจีนการแม้ช่วยรักษาอะไรได้แค่ไหนผมว่ามันก็ได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าได้ทุกอย่างที่ผมยังอธิบายไม่ได้ผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะครับเลือดออกในจอประสาทตาเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง เกิดจากการกระแทกเกิดจากคนที่มีเบาหวานนะครับแล้วก็มีความดันส <mo> ูงหรือ like ว่าไขมันสูงที่มันคุมไม่ได้พวกนี้นะครับก็เลือดออกในจอประสาทตาได้ง่ายๆเลยนอกเหนือจากนั้นก็คือคนที่มีเส้นเลือดที่ปกติที่อยู่ในตานะครับด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่างจากการติดเชื้อไวรัสจากการที่คนมีโรคทางพันธุกรรมบางชนิดนะครับหรือคนที่มีปัญหาอื่นๆเช่นภูมิต้านทานบกพร่องนะครับพวกนี้ก็จะมีได้นะฮะ ผมกินไข่แดงดิบไหมครับก็กินได้ครับดี่บอ,อกจากบ้านแล้วไปทำธุระแป๊บหนึ่งวันนี้ฉีดไซค r เดเล็ก l ลิฟสอสเปรย์ดีแลครับอันนี้คือขวดที่2องเลยไหมครับซื้อมาขวดแรกหมดไปแล้วเนาะแสงสีฟ้าในมือถืออันตรายจริงหรือเปล่าครับแสงสีฟ้าไม่ได้อันตรายแหล่งสิ้นนะบอกไปก่อนแสงสีฟ้าไม่ได้อันตรายมันแค่ทําให้เรานอนไม่หลับเท่านั้นเองแค่นั้นเลยนะครับเอ,อ และที่บอกว่าแสงสีฟ้าอันตรายต่อสายตาแสงอื่นมันก็อันตรายต่อสายตาเหมือนกันครับอันตรายเท่าๆกันนะครับเออมันอาจจะไม่เท่ากันเช่นถ้าพวก UV นี่อันตรายมากกว่าเนาะแต่แสงโดยทั่วไปแสงแสงไฟบ้านแสงอาทิตย์แสงอะไรเนี่ยทุกอย่างอันตรายต่อสายตาหมดเลยแต่มันจะมีเฉพาะแสงฟ้าที่มันอยู่ในแสงสีขาวทั้งหมดเนี่ยที่มันทําให้เรานอนไม่หลับมันเป็นแสงตัวเดียวที่กระตุ้นระบบของเราเนี่ยทำให้เราตื่นตัวดังนั้นถ้าเกิดคนไหนที่ไวมากๆต่อแสงตัวนี้แล้วเราไปเจอแสงตัวนี้ตอนช่วงค่ำนะ มันก็จะนอนไม่ค่อยหลับนะครับแค่นั้นเลยไม่ได้อันตรายอะไรมากกว่าน,นี้นะครับครูยังต้องอยู่เวรน้องสาวเป็นครูผมว่าไปซ่อนตัวดีกว่านะครับมีพยาธิเท่าไหร่ถึงพอเหมาะกับร่างกายครับศูนย์ตัวครับย่ามีอาการปวดกระดูกข้อเท้าคำยาแล้วเจ็บบวมแดงไม่มีเบาหวานผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นอะไรนะ ถ้ามันมีอาการบวมแดงเนี่ยมันต้องแปลว่ามีการอักเสบอะไรสักอย่างแล้วอ่ะบางทีมันอักเสบอยู่ในข้อเขต้องไม่เจาะข้อมาตรวจนะครับเป็นเกาเทียมเกาจริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะหรือมีการติดเชื้อในช่องช่องข้อตรงนั้นซึ่งอันนี้อันตรายนะครับใครนินทาชกมาทห้หน้าบุบเลยเราต้องอย่าเพิ่งชกครับเราต้องให้เขาเริ่มก่อนแล้วเราสวนไปทีหลังครับการชกคนอื่นก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาเราโดนอะไรขึ้นมาเนี่ย เราก็จะเป็นฝ่ายผิดได้ง่ายๆแต่ถ้าเราเรอให้เขาทําเราแล้วเราป้องกันตัวเราก็บอกว่าเออเราทําการป้องกันตัวนะครับเ <m> <ใ>ช่นเขาต่อยมาเราหลบได้เงี้ยแล้วเราสวนเข้าไปโดนหน้าเขาบุบเงี้ยนะครับก็ก็เขาต่อยเราเราก็ต้องป้องกันตัวเป็นธรรมดานะครับเวลาเราแก้ตัวกับตํารวจเราก็แก้ได้ง่ายๆนะครับระหว่างคนธรรมดาเป็นหวัดกับคนที่ปอดเคยติดเชื้อมาก่อนคนที่ปอดตจดเชื้อหน้ากลัวกว่าหรือเปล่าก็ไม่ได้หน้ากลัวกว่าครับ ทานยาแก้กเซ็บกล้ามเนื้อและยาแก้กกเซ็บปลายประสาทมึนงงทับเดินไม่ได้ควรหยุดทานหรือมีทางบรรเทาทานน้ําเยอะควรจะหยุดทานไปก่อนนะครับแล้วก็โทรไปหาหมอตอนนี้เลยครับไม่ใช่ก็อาจจะต้องยดออลดขนาดยาลงมานะครับตอนนี้ผมอยู่ไทยนะครับแต่ว่าผมอยู่อเมริกาเวลาที่กลับไป เป็นคนนอนกรงใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ Full Ventilation เหมือนของที่โรงพยาบาลไปเรื่อยๆจะทำให้ควาสามารถในการหายใจลดลงไหมครับไม่ครับทำให้โอกาสอยู่หายใจในขณะหละับมีมากขึ้นถ้าไม่ใช้เครื่องช่วยใจไม่ครับมันก็จะมีเท่าเดิมครับตายุ70เตีเด็กรับใช้บ่อยๆบางวันก็อวดโชว์ปามีใส่แตงโม ผมว่าถ้าเป็นผมเป็นเด็กรับใช้ป้าผมจะเลิกรับใช้ป้าแล้วครับไันทำอย่างอื่นดีกว่านะเดี๋ยววันๆเกิดแบบป้าอยากจะปามีโชว์แล้วปาใส่เด็กรับใช้อะ่ะใช่ไหมครับเจอความรู้สึกลบๆแต่เข้าแต่เช้าไม่ชอบเลยทํำยังไงดีกําจัดให้มันไวๆความรู้สึกลบเนี่ยมันมาจากคนอื่นครับมันไม่ได้มาจากเราเองเราต้องอย่าไปสนใจมันครับ ความรู้สึกลบที่เป็นเสียงที่มันมาจากคนอื่นนี่ยมันไม่ใช่เสียงของเราเองเราไม่ได้เป็นตัวที่ด่าเราเองดังน,น,นั้นเนี่ยถ้าเราเจอพวกนเนี้เราต้องอย่าไปสนใจมันมากนะฮะโกโก้ที่ไม่ผสมน้ำตาลและนมทุกวันจะทำให้ท้องผูกหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับมีอะไรมีผลต่อคนที่มีภาวะไตไหมครับไม่มีครับโกโก้กินได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้กินที่มันผสมไ้ของที่เราเล่ามานะครับ ไม่ผสมน้ําตาลและนมอันนี้หมายความว่าตัวโกโก้เองที่คุณกินนะ่ะในตัวผงมันอนะ่ะต้องไม่มีการผสมนะไม่ใช่ว่าการบอกว่าไม่ผสมนมไม่ผสมน้ําตาลหมายความว่าอ๋อเราเอาผงโกโก้อ,ออกมาแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็กินแต่ในพอผงโกโก้เนี่ยมันมีน้ําตาลอยู่แล้วตั้งแต่แรกไอ้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับมันก็ถือว่าคุณมีผสมอยู่ในถงนะคนสมัยก่อนทําสงครามก็เลยอายุสั้น ส่วนหนึ่งครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะโาครคภัยไข้เจ็บที่มีทั้งหมดนั่นแหละครับโครคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นก็ปัจจุบันมนรักษาได้แต่สมัยก่อนรักษาไม่ได้นะครับใข่ไม่ควรกินเกินวันละกี่ฟองหนึ่งฟองครับยกเว้นถ้าคุณเป็นพวกออกกําลังกายสร้างกล้ามคุณอาจจะกินได้มากกว่านั้นแล้วก็ต้องแน่ใจว่าระดับฮอร์โมนไอระดับคอเลสเตอรอลของคุณไม่สูงเกินนะครับเป็นรมพิษ เวลาฝนจะตกมีพายุหรือช่วงก่อนมีจำเรือนสื่อเป็นโล่น่าสงสัยไหมครับไม่ได้น่าสงสัยอะไรครับมันก็มีคนเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะฮะวัดความดันตอนวัดตัวบนวิ่งถึง220มันหยุดที่157าเฮาร์เร็ประมาณ54-57มีข้อบ่องความเสี่ยงอะไรเสียงเยอะมากครับต้องไปควบคุมความดันให้ได้ตอนนี้เลยครับเพราะไม่ฉชนั้นในสิ่งที่ควรจะเสี่ยงก็คือความดันโลหิตสูงที่จะทําให้เส้เนเลือดสมองแตกตีบ และตันเป็นอามาพฤึก์อัมาพาดอาจจะเป็นชั่วคราวหรืออาจจะเป็นถาวรตลอดชีวิตก็ได้นะครับเป็นโรคหัวใจได้นะครับหัวใจจะขาดเลือดก็ได้หรือเป็นเส้นเลือดส่วนปลายที่มันมีปัญหาเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับได้หมดทุกโรคเลยจะเป็นเมื่อไหร่ตอนไหนไม่มีใครบอกได้ครับแต่มันมีโอกาสสูงกว่าคนธรรมดานะฮะท้องฟ้าเมืองไทยทึมตลอดบนท้องถนนก็ไม่สว่างสักทีเป็นสีเทาๆใครทํางานที่บ้านโชคดีมากอืมตอนนี้มันยังเป็นสีเทาอยู่นะครับ ทานยาความดัน ar, แลนซาร์แะกคอนคอผมจำไม่ได้ครับว่ายาตัวนี้มันเกออะไรแลนซาร์ต้องเอาชื่อจริงมันมาผมก็ไม่ค่อยรู้จักยี่ห้อเท่าไหร่แล้วครับถ้าเกิดกินเป็นประจำก็กินต่อนะครับแต่ถ้าว่าเรากินแล้วความดันเรายังขึ้นไปถึงร้อยห้าสเ็ดนี่ยแปลว่าสองตัวนี้คุมไม่อยู่แล้ะนะครับคุมไม่อยู่อาจจะต้องไปปรับยานะครับคุนทีละพงนี่ปวดลูกอัณฑะแสบร้อนท่อปัสสาวะ บางทีผลิตน้ำประสุจิตลำบากเกิดจากอะไรมันต้องมีท่ออะไรสักอย่างในนะั้นที่อักเสบครับคุณต้องไปดูเลยมันจะมีโรคโรคหนึ่งชื่อว่า epidermitis นะครับจะทําให้ปวดพ่ออันทาได้แล้วก็ปัสสาวะออกมาแล้วแสบร้อนนะพวกนี้คือต้องไปดูเลยว่ามันมีเชื้ออะไรที่อยู่ในนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องตรวจก็คือเรื่องของต่อมลูกหมากว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีต่อมอักเสบเรื้อรังด้วยนะต้องใช้ยา6สัปดาห์ การใช้ยาแค่10วัน14วันเหมือนคนทั่วไปเนี่ยไม่หายมันจะกลับมาเป็นใหม่นะครับดงนั้นคุณต้องไปตรวจเลยนะฮะขอบคุณคุณอ้อนะครับที่สนับสนุนมาเนาะถึงแล้วใส่บ้านแล้วขอ้ทุกพนขอบคุณมากครับฉีดบอท็อกตลอดทําให้กดทําให้ลดริ้วรอยช้าลงใช่ไหมครับใช่ครับเจอเรื่องลืมยากแต่เช้าเลยลืมตาไปทำงานตอนเช้าเไม่เป็นไรครับ แล้วลืมไปทำงานตอนเช้าด้วยไหมครับจะได้ไปทำงานตอนเย็นแม่อายุ7จปีนะครับบ่อยครั้งเวลาทานข้าวระหว่างมือ้อพอทานไปได้5้าหกคำก็ไอขึ้นมาเหมือนสำลักไม่ได้เหมือนครับมันคือสำลักจริงๆนะฮะเออทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอายุเยอะแล้วครับร่างกายจะเสื่อมลงระบบกล้ามเนื้อทั้งหมดจะเสื่อมลงแล้วก็ถ้าเริ่มมีการสำลักเนี่ยทำใจไว้นะฮะว่าอีกไม่นานเนี่ยคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องของปอดอักเสบติดเชือ้อแล้วมันจะไม่หายด้วยนะครับ ฟังดูแล้วน,น่ากลัวเนาะแต่มันน่ากลัวจริงๆพวกนี้เนี่ยไม่มีทางที่เราจะหลีกเลี่ยงมันได้เลยนะเวลาที่เราอายุเยอะอยังไงร,ร่างกายของเราก็จะต้องเสื่อมต้อยคุณพยายามทําให้ดียังไงก็แล้วแต่มันก็จะเสื่อมอยู่ดีนะครับแล้วเสื่อมตรงไหนได้บ้างก็ทุกตรงเลยครับรวมทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนด้วยนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนของเราเนี่ยมันเสื่อมไปแล้วเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันก็จะลงไปผิดช่องเข้าไปในปอดเราทําให้เกิดการไอได้นะครับ ถ้ามันยังไอออกมาได้เนี่ยยังโอเคอยู่แต่ถ้ามันไอออกมาไม่ได้แล้วมันตกค้างในปอดมันก็จะกลายไปเป็นปอดติดเชือ้อแล้วถามว่าทราบได้ยังไงไม่มีทางทราบครับไม่มีทางทราบจนกว่าเราจะส่องกล้องมาไปดูในปอดแล้วก็ไปเอาน้ําในปอดมาตรวจซึ่งก็ไม่มีคนทํากันอยู่ดีนไหมครับเออดังนั้นถ้าเกิดคุณแม่เริ่มมีไข้ต้องพาไปหาหมอเลยนะครับการกลืนเนี่ยมันฝึกได้แต่ฝึกตอนอายุจะสิบปีส่วนใหญ่จะฝึกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแปลว่ามันเกิดจากการเสื่อมของกล้ามเนื้อการฝึกการกลืนเนี่ย ต้องไปให้นักกายภาพการกลืนเป็นคนสอนเนาะคือต้องเคี้ยวให้ละเอียดเลยแล้วถ้าเรากลืนน้ําที่มันเป็นน้ําใสๆพวกนี้มันสําักง่ายเราก็ต้องกลืนน้ําที่มันหนืดๆคือมันจะมีสารเพิ่มความหนืดเข้าไปในน้ําทําให้มันกลืนแล้วมันไม่ค่อยสํารักแต่ปัญหาคือคนจะไม่ชอบเลยจะไม่มีใครชอบสักคนเพราะว่ากินน้ําเนี่ยเรากินเข้าไปแบบปกติเนี่ยมันกินแล้วรู้สึกสดชื่นมากกว่าถ้าเราเอาอะไรหนืดๆเข้าไปในน้าเหมือนคนกินน้ําผึ้งเข้าไปอย่างเงี้ยหนืดๆแบบนั้นคุณจะหาย จะรู้สึกชุ่มคอหรือเปล่าก็ไม่รู้สึกชุ่มคอคนก็จะไม่อยากกินแต่ว่าไม่กินก็ไปกินน้ําธรรมดามันก็สําลักมันก็จะวนเวียนไปอย่างเงี้ยคุณจะต้องเลือกระหว่างเอ้เราจะเอาอยัางไงดีให้คนไข้มีความสบายหรือเราจะเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องคุยกันนะอืมแต่บอกไว้เลยว่าอันนี้คือเป็นสัญญาณนึงแล้วว่าภาวะสุดท้ายมันเริ่มมาถึงแล้วนะครับคือผมไม่ได้ต้องการจะพูดให้คนเสียกําลังใจหรืออะไรนะแต่ว่า ผมต้องการให้คุณรู้ความจริงว่ามันเป็นเช่นนี้แหละนะฮะมันเป็นเช่นนี้ตรงๆเลยนะแล้วถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของสมองเรื่องของเส้นประสาทเนี่ยมันจะยิ่งมีเข้าไปใหญ่ถ้าคนไหนกเคยเป็นสโตรกมาแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้จะยิ่งเป็นมากกว่าเดิมนะครับและโดยทั่วไปเราทําได้แค่ชะลอมันเท่านั้นเองเช่นถ้าเกิดคนไหนที่ออกกําลังกายมาตลอดทั้งชีวิตแข็งแรงดีนะครับพวกเนี้ก็จะมีปัญหานี้น้อยหน่อยนะครับ แต่ว่าน้อยยังไงมันก็จะต้องมีสักวันที่เป็นอยู่ดีนะครับเช่นผมเป็นต้นผมกาลังกายทุกวันถ้าผมแก่ตัวไปมันจะต้องมีสักช่วงอายุที่ผมกืนไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วผมก็สำลักในที่สุดอาจจะต้องเสียชีวิตเป็นธรรมดาของชีวิตเรานะครับคนทานปิ้งยง่งบ่อยสามารถทานยาถ่ายพยาธิาาได้บ่อยเท่าไหร่ครับเท่าที่ตัวเองอยากทานครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ ไอเอฟหลุดบางวันไม่หลุดอย่างนี้ได้ประโยชน์จากอะไรทำไมผมว่าคุณไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดนะทําสายกลางดีกว่านะครับถ้าไปคิดมากเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์จาก iF นะครับทํายังไงให้ขับถ่ายได้ทุกวันผมเคยสอนไปแล้วครับว่าทํายังไงได้บ้างนะกินน้ําให้เป็นเพียงพอนั่งส้วมทุกวันเวลาเดิมทุกวันถ่ายไม่ออกไม่เป็นไรแต่ให้นั่งทุกวันนะครับในช่วงแรกอาจจะใช้ยาถ่ายร่วมด้วยทําให้มันถ่ายได้นะครับ เราก็ต้องกินไฟเบอร์เข้าไปพวกผักพวกเนี้ยนะเยอะๆหน่อย <ๆ S 1> นะครับอาโคเป็นโรคไตาอายุสีไม่ยอมฟอกไตนะครับกินหวานมันเค็มปกติแล้วแกกับดีเพราะสมองแกปกติไม่เครียดไม่ครอบครัวอะไรแกทํำให้แกไม่กําเริบเราบอกไม่ต้องฟอกหกแล้วเติดเชื้อไม่มีคนดูแลด้วยไม่เป็นไรครับคือชีวิตคนเราเนี่ยมันเลือกได้นะเลือกไม่รักษาก็ได้ เราไม่ยังเป็นต้องรักษาแล้วผมก็ไม่บังคับให้รักษาด้วยซ้าไปนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นไตวายเรื้อรังแล้วเนี่ยมันถ้ามันสมมติไปจนถึงขั้นสุดท้ายมันต้องเสียชีวิตแน่ๆอยู่แล้วแต่ถ้าเราเลือกที่บอกเออเสียชีวิตก็เราอยู่มา65สิบ้ปีเราก็แก่พอแล้วอะ่ะนะครับเราไม่ต้องการล้างไตไม่ได้ผิดเลยนะไม่ได้ผิดเลยแล้วลูกหลานก็ไม่ต้องไปขยันขยอทําให้แกล้างไตนะนะครับคือของพวกเนี้ยเวลาเราจะรักษาเนี่ยเราต้องดูที่คนไข้เป็นหลักว่าเขาโอเคหรือเปล่านะครับ เพราะไม่ชนะจะเป็นการบังคับสักอย่างคุณลองคิดดูถ้าตัวคุณเองเนี่ยอายุเยอะๆแล้วคุณมีโรคอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณต้องไปล้างไตต้องไปทําอะไรผ่าตัดอะไรเยอะแยะแล้วคุณไม่อยากผ่านะฮะแล้วลูกหลานมาขยันขยอยคุณไปผ่าคุณจะตัดลาคานแล้วผ่าก็ได้วะแล้วถ้าผ่ามาแล้วมันไม่ดีล่ะคุณจะภาพชีวิตแย่กว่าเดิมคุณจะเกิดอะไรขึ้นซึมเศร้าไปไหนไม่ได้ลูกหลานก็จะโอ้มันเป็นกําลังใจแต่เขาก็ได้แค่เป็นกําลังใจเขาไม่ได้เป็นคุณเห็ไหมครับไม่ได้มาอยู่กับคุณตลอดเวลานะฮะ คนทุกข์ก็ไม่ใช่เขาก็เป็นคุณซะเองมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่เคยบังคับให้ใครรักษาเลยนะผมจะบอกแค่ว่ามีข้อดีข้อเสียของการรักษาอย่างไรบ้างแล้วก็ไม่รักษาเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วให้เขาเลือกเอาเองนะครับว่าเขาชอบแบบไหนถ้าเขาเลือกที่จะไม่รักษาแล้วบั้นปลายชีวิตของเขาเกิดปัญหาเรื่องน้ําท่วมปอดเยอะๆแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยแล้วก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะทําใจนะเรามียาร์ฟีนทาให้ไปสบายๆายนะครับ แต่ว่าก็ไม่ต้องรักษาก็ได้เราก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เขาก็ต้องยอมรับได้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ว่าอะไรคุณก็ไม่คิดย้อนหลังกลับมาเสียใจว่าเออรู้งี้ทําอย่างนั้นตั้งนานแล้วนะครับต้องคิดแบบนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับมันย้อนกลับมาไม่ได้ทุกทอย่างในชีวิตเรามันมักจะไปทางเดียวเสมอนะครับไปทางเดียวเสมอดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกเดินทางอะไรเราต้องรู้ข้อดีข้อเสียของการเดินทางนั้นนะฮะ อนนี้มีโปรแกรมไปไหนมีโปรแกรมไปซ่อนตัวนะครับหนังสือสุขภาพหน้าอ่านผมไม่เคยอ่านนะครับดังนั้นก็ไม่สามารถตอบได้นะครับหันหน้าบ้านไปทางที่ตะวันอ,ออกท้องฟ้าเป็นสีส้มดีแล้วครับอายุ59เริ่มสำลักบ่อยปกติไหมครับไม่ปกติครับควรไปตรวจนะครับชานองไข่มุกยังไม่ได้ทานเลยครับ ฟังผมไป้มกับสยุทธปวดหัวมากปวดหัวเพราะผมหรือเปล่าครับไปทําให้คุณลุงเขามีเออผมไมปแกล้งอะไรลุงสยุทธเขาเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออจริงๆผมก็ยังไม่ได้ฟังเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมฟังดีกว่าการนิวรอนตีนสามร้อยมิลลิกรัมสิปีมผลอะไรไหมครับมีได้ครับมันมีผลต่อสมองได้นะฮะแต่ถ้ายังจําเป็นต้องทานก็ต้องทานนะครับ สมองทางานผิดปกติเช่นซึมเศร้าวิตรกกังวลในขั้นกลางขึ้นไปถึงสามารถบังวารไปปกติได้หรือเปล่าได้ครับทานดิวเอร์ท่มมาสิบแปดปีกลัวนะแต่ว่ากลัวนอนไม่หลับมากกว่าไม่มีโรคประจาตัวนะครับถ้าเราอยากจะกินก็ตามสบายนะครับมีกรนแรงทั้งรอบตัวกรมกกรมพันธ์ก็กรรมพันธ์ได้ครับอืมแล้วพวกกรนเนี่ยถ้าเราไม่รักษาก็จะมีปัญหาตามมาเยอะแยะนะมันไม่ใช่แค่เสียงดังนะครับมันจะมีเรื่องคออักเสบได้ง่ายนะครับคอติดเชื้อได้ง่ายนะ หูก็จะเสื่อมได้ง่ายกว่าปกติถ้าเรากรนดังนะครับเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดส่วนปลายไขยมันสูงเบาหวานก็คุมไม่ได้น้ําหนักมันก็จะไม่ค่อยลดก็จะมีอ้วนลงพุงอะไรต่างๆตามมาได้นะครับพวกเนี้ยเราก็จะมีปัญหาทางด้านของจิตจับประห์นะครับความจำวิตกกังวลซึมเศร้านอนไม่พอนะครับสมาธิไม่ดีอัลไซเมอร์มา,าทุกอย่างที่มันไม่ดีมันจะเกิดขึ้นหมดเลยนะครับ ขอบคุณคุณ,คณ,คณวชลาพรเนยนะครับที่สนับสนุนมานะฮะอยากให้ไลฟ์แบบนี้เป็นประจำก็ตอนนี้ผมยังหยุดอยู่เพราะจะไลฟ์ได้นะครับแต่ถ้าผมกลับไปทำงานก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับทำไมบางคนหน้าแก่บางคนหน้าเด็กก็พันธุก,กรรมแล้วก็การใช้ชีวิตของเราไม่เหมือนกันนะครับถูกไหมฮะอยู่ที่ไหนก็ให้ความรู้กับทุกคนได้เลยใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่า มีคนเคยถามว่าผมจะกลับไทยถาวรหรือเปล่าผมก็ตอบว่าถ้ากลับไทยถาวรแล้วผมช่วยอะไรประเทศชาติได้หรือเปล่านะครับก็ไม่ได้นะถามว่าทําไมถ้าผมอยู่ไทยเนี่ยตรวจคนไทยเพื่อคนไทยผมคิดคุณคิดว่าผมจะตรวจได้วันสักกี่คนเออสมมติว่าวันนั้นผมตรวจคนไข้สักแบบยี่สิบคนเนี่ยเยอะแล้วะฮะก็ได้แค่ยี่สิบคนคนไทยมันมีตั้งกี่ล้านคนถูกไหมครับเราก็ตรวจเขาไม่ได้เนี่ย แ้วถ้าเราให้ความรู้ทางนี้เนี่ยเราสามารถให้ความรู้ได้เยอะนะครับคนที่มาฟังก็ได้ความรู้ไปนะครับอย่างตอนเนี้ก็มีคนมาฟังประมาณสัก600อคนก็ได้ประมาณนี้โอเคผมเข้าใจแล้วว่า6 0ร้อยเมื่อเทียบกับ70็0ิบแสิบล้านคนในประเทศไทยมันถือว่ากระจิ๊ดึิงมากๆเลยแล้วก็คนดูคลิปผมเนี่ยยังมากก็แบบหมื่นสองหมื่นซึ่งแบบเมื่อเทียบกับเจ็สิบล้านคนมันก็น้อยมากแต่คุณลองดู2 0 0หมืนกับยี่สิบคนนะคุณจะเอาใครอะใช่ไหมครับ หนึ่งวันผมให้ความรู้ได้สองหมื่นคนกับหนึ่งวันผมตรวจคนไข้ได้ยี่สิบคนเงี้ยยี่สิบคนมันน้อยกว่าสองหมื่นแบบเห็นเห็นอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นถ้าผมให้ความรู้ทางออนไลน์แบบนี้มันก็ช่วยคนได้มากกว่ายี่สิบคนนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ช่วยเฉยๆนะคุณลองดูถ้าเกิดผมช่วยคุณคนสองหมื่นคนแล้วสองหมื่นคนเนี่ยเขามีความรู้อะไรที่มันดีมากๆเนี่ยเขาก็ไปถ่ายทอดต่อก็เท่ากับว่าผมสามารถช่วยคนอื่นที่เขาไม่ได้มาฟังผมได้เพิ่มขึ้นไปอีกแค่นั้นเลยถูกไหมครับ ต่ถ้าเกิดผมรักษาคน20คนคุณคิดว่าคน20คนเนี่ยเขาจะเอาความรู้ที่เขาได้จากการก,การที่ผมตรวจรักษาเขาว่าไปบอกต่อไปช่วยคนอื่นต่อไหมไม่ค่อยมีหรอกครับนะฮะอืมกาแฟดำมีโทษไหมครับมีครับอันนี้อะไรมันกระโดดเป็นความดันต้องกินยาหลังอาหารทุกเช้าตื่นมาความดัน ทุกเช้าก่อนกินได้ร้อยยีวันก่อนนอนได้เกินนี้แต่ไม่เกินร้อยยี่อว่าคุมไม่ได้ใช่ไหมครับมีวิธีคุมอย่างไรถือว่าคุมแล้วโอเคแล้วครับถ้ามันสูงไม่ได้ขนาดนั้นกูก็คุมขนาดนี้ก็ได้ละกินแค่นั้นโอเคละออกกําลังกายครั้งกีก่นาทีไม่เคยนับครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะดูแลมือที่นิ้วบวมผิวแดงจากอากาศหนาวมันต้องทําให้อุ่นครับเป็นวิธีเดียวเลยคุณใส่ถุงมือเข้าไปแล้วกันนะครับ ใส่ถุงมืออุ่นๆน,นะฮะออกกําลังกายตามคีดเมื่อวานตามผมนะครับดีเลยขาเดินละมากนิดหน่อยเอะเมื่อวานผมไม่ค่อยได้เล่นขามีสควอตอยู่นิดเดียวเองเท่านั้นเองนะครับหน้าผมใส่มากก็ต้องขอบคุณหมอแตงโมนะครับนี่เป็นคนทําฉีดบท็อกซ์แล้วก็ฟิลเลอร์ครั้งแรกในชีวิตเลยเออมันประหลาดดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันทําให้หน้าใสได้ด้วยนะครับไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะทําแค่นี้เลย นะครับคนบางคนอาจจะบอกว่าไอ้เป็นหน้าใสมันต้องไปฉีดอย่างอื่นฉีดแบบอะไรอะรีจูรันคอลลาเจนอะไรแปลกๆใช่ไหมครับหรือว่าเลเซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยไม่ได้ทําสักอย่างอะไรพวกนั้นนะครับมีแค่โบท็อกซ์กับฟิลเลอร์แค่นั้นเลยนะอืมเคยทํา CDR 7นาทีแล้วฟื้นมีผลกระทบต่อสมองความจํำไหมครับมีได้ครับสําหรับบ่อยควรฉีดวัคซีนปอดเสอรบไว้หรือเปล่าเอ่อตอนที่คุณแม่สําหรับบ่อยคุณก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันปอร์เซบนะแต่ มันไม่ได้ป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสำลักนะบอกไ้ก่อนเลยวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเนี่ยป้องกันเชื้อสเตติโอคอรคัสเท่านั้นสเตต c โอคอร์คัสนิโมนีเท่านั้นตัวเดียวเลยแล้วก็เอาเฉพาะที่มันมีอยู่ในอยู่ในสายพันธสายพันุที่มันอยู่ในวัคซีนเท่านั้นที่ได้รับการป้องกันนะครับถ้าคุณไปติดเชื้อแบบสเตติโ c คอร์คัสออเรียสอยเงี้ยรือติดเชื้อคลับซิล l าที่ทำให้ปอดอักเสบวัคซีนป้องกันปอดอักเสบของคุณก็ไม่ป้องกันนะเออ แต่ก็ควรฉีดอยู่ดีเพราะอย่างนั้นมันก็จะป้องกันเชื้อบางตัวได้นะครับเชียงใหม่อากาศสบายดีขอฟ้าเป็นสีชมพูส้มนะครับดีเลยครับชีวิตเราควรจะเข้าใจตัวเองก่อนการตัดสินใจเป็นของเราเองตัดสินใจผิดถูกก็ไม่ต้องไปโทษใครอันนี้ถูกต้องมากๆเลยนะครับช่อง3ดูข่าวโซยุทธมีคนยืนระเบียงแล้วตกลงมาบาดเจ็บหนักที่เชียงใหม่นะฮะ แหล่งท่องเที่ยวก็มันก็จะมีอย่างนี้เรื่อยๆนะครับยืดกำลังออกกําลังกายสําคัญรอเปล่าครับก็ในคนที่อายุเยอะขึ้นก็จะเริ่มสําคัญมากขึ้นแล้วถ้าเกิดคุณไม่ค่อยทําก็จะมีการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นนะครับมีรองเท้าออกกําลังกายที่ยี่ห้อที่ชอบเป็นพิเศษไหมอืมผมก็ไม่เคยลองมาทุกทุกยี่ห้อสิครับก็เลยตอบไม่ได้เนาะ แต่คราวนี้รองเท้าออกกาลังกายแบบรบองเท้าวิ่งผมไม่ได้เอามานะผมใส่รองเท้าธรรมดานี่แหละนะครับถ้าไม่รักษาโรคไตของอกโกจะอยู่ได้นานไหมตอบไม่ได้เลยครับตอบไม่ได้เลยนานนั้นต้องเป็นคือชีวิตของคนเราเราพยากรณ์ไม่ได้ว่าคนเราจะอยู่ได้นานไม่นานแค่ไหนนะครับก็ต้องแล้วแต่ดวงในแต่ละคนนะครับแล้วก็แล้วแต่การใช้ชีวิต นะถ้าเป็นคนที่กินตามใจปากทุกอย่างอันนี้ก็อยู่ได้ไม่ค่อยนานนะครับถ้าเกิดกินแล้วตั้งใจดูแลตัวเองดีก็จะอยู่ได้นานนะครับขอบคุณคุณธนานะครับที่สนับสนุนมานะครับรู้สึกว่าเช้านี้โบทหอกฟิลเลที่ทำมาถ้าไม่น่าเปลี่ยนไปก็อาจจะมีบ้างนะครับผู้เรื่อง Get Drunk from Eating Bread Only in No Alcohol Intake ผมไม่รู้จักเลยครับว่านื่งนี้มันคืออะไรนะครับคือกินขนมปังแล้วมันจะเมาได้หรออันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะอ,อผมไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันยังไงนะครับก็คงจะต้องอธิบายให้ผมทราบนิดนึงแล้วเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องไอพวกนี้ผมอาจจะตอบได้นะครับคุณ p t f เป็นเทรนเนอร์แำความรู้ผมไปบอกกับลูกเทรนดีเลยครับขอบคุณมากครับที่ช่วยกระจายความรู้นะครับเราเอาไปทำต่อได้เลยนะครับ แต่ผมอาจจะเป็นคนที่ดื้อกับเทรนเนอร์หน่อยนะคือคนที่เทรนผมนี่น่าจะเหนื่อยกว่าผมมากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยชอบทาตามเท่าไหร่นะครับเราทําแต่ที่ที่เราอยากจะทํถ้าท่นนี้เราจะทำสิบครั้งพอเราไม่เอาแล้วยี่สิบครั้งเมื่อยแล้วนะครับหรือถ้านนี้เราอยากจะทำสี่เซตห้าเซตเลยเราไม่เอา,าแค่เซตเดียวไม่ไหวนะครับมันน้อยเกินเนี่ยเราเรื่องมากขนาดนี้แหละครับ <t ell> MK 6 7 7 seven ให้ตับอักเสบ <t ell> ด้วยใช่หรือเปล่าอ่าไม่น่าใช่ครับ แต่ในบางคนก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ตับอ,อักเสบครับแคปซูลที่ใช้บล็อกกันแป้งและไขมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนไม่ค่อยมีครับแต่พวกแคปซูลบล็อกไขมันก็เตรียมตัวนะครับถ้าคุณกินเข้าไปก็อาจจะมีขี้แตกได้นะครับโดยที่คุณไม่อยากจะมีขี้แตกเลยเช่นว่าคุณไปเดินห้างอยู่ดีๆแล้วใส่กางเกงสีขาวกเออ็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีส้มได้นะถ้าคุณกินไขมันเข้าไปนะ ออเจะลองคุยกับคุณแม่แล้วพาไปหาหมอประจำตัวเรื่องของการสำลักลองดูนะครับลองดูให้ความรู้ในไทยหาหมอที่โรงพยาบาลออกแต่มืดแล้วก็ไม่มีที่จอดรถไว้ได้พบกุณหมอกเกินสิบเอ็ดโมงก็นั่นแหละครับเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมไม่อยากทํางานที่ไทยก็เพราะแบบนี้แหละคือขนาดคุณไปตรวจแล้วคุณว่าคุณตรวจกว่าจะได้ตรวจช้าใช่ไหม หมอเนี่ยทำงานหนักกว่าที่คุณเห็นเยอะเลยนะบางทีแบบสมัยผมอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมหมอมาสายเนี่ยกว่าจะได้ตรวจตรวจช้าเนี่ยแต่คุณไม่รู้หรอกว่าตอนก่อนที่ผมจะมาตรวจพวกคุณเนี่ยผมต้องไปตรวจคนไข้ในผมตื่นตั้งแต่นอนหกโมงเช้าไปดูคนไข้ข้าวก็แทบไม่ได้กินนะครับเสร็จแล้วก็ต้องทำก็ต้องทําให้คนไข้ที่อยู่ในตึกเนี่ยอาการคงที่ทุกอย่างก่อนเพราะว่าถ้าไม่คงที่ผมไปจากตรงนั้นไม่ได้เขาตายใช่ไหมก็ทำให้คงที่ทุกอย่างดีรีดๆทาดูตั้งแต่เช้า เสร็จปุ๊บต้องรีบวิ่งมาตรวจ OPD มาสายโดนดายนะคนก็รอกันเยอะแล้วบางทีเราคนนึงมันไอ้คนนี้เราต้องวินิจฉัยต้องใช้เวลานานเพื่อให้มันแม่นยําที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คนที่รอต่อเขามาก็ด่าผมอีกบอกว่าหมอตรวจอะไรเยอะแยะชักชา้าแล้วทำไมทีผมเนี่ยแป๊บเดียวให้ออกจากห้องอ้าวก็คุณมันไม่มีอะไรต้องตรวจนี่หว่ามันแป๊บเดียวก็ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เจออย่างเงี้ยอยู่เรื่อยจนกระทั่งผมบอกเออพอละไมเอาละเรื่องอะไรทําไมผมต้องเอาตัวลงไปเปลืองกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ ยังไงระบบมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรผมก็ไม่สามารถทําให้ระบบดีขึ้นได้นะครับเดี๋ยวคนมันก็มาว่าเราอีกอย่างเง้อย่างนั้นเสียกําลังใจที่ผมเลยต้องแบบชื่นชมหมอที่ไทยมากๆเลยนะแล้วผมก็ไม่ไม่แปลกใจเลยที่หมอที่ไทยหลายคนเนี่ยจะหงุดหงิดง่ายจะขี้บน่จบนจะแบบดา่าจะดุอะไรเงี้ยก็เพราะมันเป็นแบบนี้นะครับคุณทุกคนลองดูก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้นอนข้าวไม่ได้กินงานก็เยอะวันหยุดก็ไม่ได้พักหลังเลิกงานแล้วคุณก็ต้องทํางานต่อโดยคุณไม่ได้ค่าจ้างเพิ่มเติม คุณก็จะกลายเป็นคนแบบเดียวกับหมอพวกนี้นั่นแหละครับไม่แปลกเลยนะฮะเออผมเลยผมเลยเห็นใจจริงๆนะฮะแต่ก็มันไม่ได้เป็นข้ออ้างที่หมอจะพูดอะไรกับคนไข้ก็ได้นะไม่ได้เป็นข้ออ้างเลยนะครับเออการที่เราจะดา่าจะดุอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างเราต้องทําการรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เท่าที่เป็นไปได้ในกําลังที่เราพอจะให้ได้เท่านั้นนะครับผมก็จะไม่รักษาจนกระทั่งผมมีปัญหากับตัวเองเหมือนกันนะฮะอืม ซีแพยี่ห้อที่มีปัญหาทางบริษัทเรียกคืนแล้วเอาเครื่องรุ่นใหม่มาเปลี่ยนให้ครับดีครับตอนนี้ c ีแพเครื่องที่มียี่ห้อที่มีปัญหาคือ Philip Respironic นะครับเรียกคืนทั้งโลกอะครับนะก็กำลังมีปัญหาอยู่พอสมควรฟิลเลอร์ฉีดตรงใต้แก้มตรงนี้ครับสองข้างเนี่ยมาหาหมอแล้วคุยแบบเดียวสิบนาทีนะ ไซรีบบอกเยี่ยมมากซื้อได้ที่อเมริกาก็ดีนะครับแบ็กแฮมเพิ่งมาโปรโมตอ d ดิดา p r รีเดเตอร์ดู u u u e e ดีเลยครับก็มีดาราไปถ่ายรูปกับแบ็กแฮมหลายคนใช่ไหมครับตอนนี้ลมพิดขึ้นทุก3วันทานยาแก้แพ้เป็นอย่างนี้2ออาทิตย์แสดงว่าควรจะดูแลยังไงไม่ให้มันขึ้น มันต้องไปหาว่าทําไมมันขึ้นก่อนนะครับถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยเราลองไปหาหมอภูมิแพ้ให้เขาตรวจดูว่าเราแพ้จากตัวอะไรนะครับระหว่างที่ผมแนะนำว่าคุณกินยาแก้แพ้แบบชนิดออกเธ็ดยาวทานทุกวันไปก่อนนะครับโบอทอกฉีดแล้วขยับหน้าได้ปกติไหมครับก็น้อยก็ปกตินิดนึงนะครับแต่ว่าหมอตงหมอเขาฉีดให้แบบเป็นธรรมชาติก็คือไม่ได้แบบฉีดจนหน้าแข็งเป๊กอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็ปลอมเกินนะครับ ออกตีห้าถึงโรงพยาบาลก่อนหกโมงจับบัตรคิวเข้าโรงพยาบาลเจ็ดโมงเช็คสิทธ์เจาะเลือดรอผลเลือดต,อบ,อดตอบกว่าจะได้พบสิบเอ็ดโมงนะครับคุยสิบถึงสิบห้าทีรอรับยาสิบถึงสิบห้านาทีนี่จะแปลว่าโรคยากนะถ้าโรคง่ายเนี่ยน้อยกว่าน,นั้นอีกนะครับน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีไม่ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าเออจริงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่จริงอีกต่อไปแล้วนะครับ มันมีเฉพาะน้ามันพืชในสมัยก่อนนะสมัยก่อนคือ30ปีที่แล้วอ่ะยี่สิบสาปีที่แล้วที่มันผ่านกรรมวิธีที่มันมีปัญหาแล้วก็กําจัดสารที่มันเป็นพิษออกไม่หมดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพจากกรมอะไรสักอย่างที่ทุกๆประเทศมันต้องมีนะครับก่อนที่จะเอาน้ํามันนั้นออกมาใช้ดังนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าผ่านกรรมวิธีเยอะๆไม่ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าคําตอบของคนสมัยนี้คือไม่จริงอีกต่อไปปแล้้วถาเ็นนสมัยก่ออคืจริง ดังนั้นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่บอกว่าน้ำมันพืชมันไม่ดีเพราะว่ามันผ่านขั้นตอนเยอะๆเนี่ยก็แปลว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งล้าสมัยยังคงติดอยู่ในความรู้เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับคุณอยากเป็นคนที่มีความรู้เมื่อ30ปีที่แล้วหรือเป็นคนที่มีความรู้ใหม่ๆคณก็สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะครับออกกําลังกายคุณออกสัปดาห์ละกี่วันอย่างน้อยก็5วันนะครับวันละ30นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะออกทุกวันนะครับจะมากจะน้อยแล้วแต,แต่ต้องได้ออกนะครับ อายุห้าสิบปีไปตรวจสุขภาพมาหมอบอกว่ามีเงาหัวใจโตมีอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันให้ไปพบแพทย์ตอนนี้ไม่มีอาการต้องไปพบแพทย์มีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไรพ่อเป็นโรคหัวใจออกกําลังกายทุกวันนะครับรักษาสุขภาพให้ดีถ้ามีโรคประจาตัวรักษานะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยก็เจ็ดแปดชั่วโมงถ้าเกิดอยู่หายใจกลางคืนก็ไปตรวจแล้วก็รักษาด้วยนะครับไม่เครียดทานอาหารให้สมดุลถ้าน้ําหนักเกินต้องทําให้น้าหนักปกติให้ได้วันนี้เลยครับนะต้องรีบทําตั้งแต่ตอนนี้ นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดนะครับฟังผมได้ประโยชน์ฟังแล้วไปบอกเพื่อนแก่ๆก,กลัวจะไม่เชื่อคงต้องทําตามนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปให้เขาเชื่อนะครับแต่ละคนก็มีทางเดินเป็นของตัวเองมีความเชื่อเป็นของตัวเองนะครับเราก็ให้ความรู้เขาก็พอแล้วส่วนเขาจะทําตามไม่ทําตามเรื่องของเขานะครับอย่างผมเนี่ยถ้ามีคนที่ต่อต้านวัคซีนมาคุยช่องผมผมก็คุยด้วยนะแต่ถ้าผมแนะนําแล้วเขาไม่ทําตาม ก็ช่างเขามันก็เรื่องของเขานะครับหรือถ้าเขามาว่าเรากลับแล้วก็ว่าพ่อแม่เขากลับไปเลยนะครับแล้วเราก็บอกเออถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดคุณคิดจะมาคุยแบบนี้คุณก็ไปคุยกับพ่อแม่คุณเถอะนะครับผมคิดว่าพ่อแม่คุณก็คงจะชอบวิธีการคุยของคุณนะคุณก็ไปคุยกับเขาแต่ว่าบังเอิญผมไม่ชอบวิธีการคุยของคุณดังนั้นก็จะขอให้คอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคุณแล้วผมก็บล็อกทิ้งไปนะครับอืมพวกนี้หรือว่าคนที่แบบไปฟังอินฟลูเอนเซ เป็นพวกที่ผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเหตุผลอะไรต้องต้องมาหาแสงในช่องผมอย่างเงี้ยต้องมาพูดจาไม่ดีเงี้ยเราก็บอกคุณกคุณก็ไปคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณชอบสิคุณมาช่องนี้เพื่ออะไรนะครับไม่มีเหตุผลนะวันลาต,ต่เปร์เซ็นบียังไม่มีการกินยาต้านแล้วกี่ปีจะเน็นมะเรง็งตอบไม่ได้ครับดังนั้นจึงต้องมีการตรวจทุกๆประมาณ3-6เดือนเพื่อดูค่ามะเร็ง AFP ไงครับที่ผมเล่าไปนะฮะ อัลฟาฟีโตโปรตีนแล้วก็ทำอัลตราซาวทุกๆประมาณ6เดือนที่เหลือก็คือตรวจระดับของไวรัสต um ับักเสดบีว่ามันมีเท่าไหร่แล้วนะครับตรวจ HBe antigen อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเคยบอกวิธีในการตรวจไปแล้วต้องรักษายัางไงทําอะไรยังไงก็อลองไปฟังดูในคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับไวรัสต um ับักเสดบีแบบละเอียดที่หมอเขาเรียนกันนะครับวิ่งแล้วรู้สึกจุกควรพักสิครับนะ f a ตติ l i v e r หากเรางดอาหารทานแป้งบอกออกกำลังกายหายหรือเปล่าครับบางคนหายบางคนไม่หายครับต้องขับรถช่วงเช้าขับหชั่วโมงครึ่งเลยต้องทานกาแฟดีแล้วครับปลูกไทยเปลี่ยนไทยไตยสามารถมีอายุยืนได้กี่ปีสา,ม,ามีปิ่นไทยไตได้2ปีที่ออสเตรเลียอยากให้เขาอายุยืนยาวไปกับเราก็ถ้าปลูกแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ไปเป็นหลายสิบปีนะครับส่วนใหญ่คนปล,ปลูกไทยไตอ่ะ มันไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าโรคไตมันกำเริบขึ้นมาหรอกเราบมันเสียชีวิตด้วยโรคอื่นนะฮะมากกว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชานั้นหมออยู่รักรรมตรวจเลือดเช็คเฟอร์ริตินเราพมหมอเรารับยาดีเลยครับรครับเป็นตับอักเสบคนไข้จะเป็นต้องทานยาพาราได้ไหมครับเราจะไม่ให้ทานครับ ลักษณะคนี้นเวลาที่จุฬาหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ขยนันอุติตัวตั้งใจทาเต็มที่ใช่นะครับหมอสามารถเกิดไม่ได้ขอ breakthrough ได้หนึ่งเรื่องอยากจะเกิดด้านไหนมากที่สุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ breakthrough ที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นเหรออืมน่าจะเป็นยาชนิดหนึ่งซึ่งคุณกินเข้าไปเม็ดเดียวแล้วคุณก็ไม่มีปัญหาทางด้านจิตใจอีกตลอดชาติเลยเพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าจิตใจของคนเรามันดีทั้งหมดนะ มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณก็จะมีความเข้าใจว่าเออโรคนี้ต้องรักษาแบบนี้แล้เราทําใจได้นะครับเราไม่รู้สึกว่าเราจะไม่ต้องขวนขวายอะไรมากไปกว่านนี้แล้วเราก็จะไม่เครียดที่เหลือก็คือถ้าเราเป็นโรคอะไรเราก็จะรับกับมันได้เสมอหมอบอกให้ทําอะไรก็แนะนําตามนั้นก็ทำนะผมมองว่าเรื่องจิตใจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะขอบคุณคุณลกชานะครับที่สนับสนุนมารับถึงเรื่องอย่างเนี้ยง่วงมากรับไม่ถึงนะั้นกาแฟสักที ตื่นเช้าแสบจมูกคอแห้งเกี่ยวกับไซนัสหรือเปล่าออมันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่อยู่ในห้องมันทําให้เราเมีาการแสบจมูกได้นะหายใจอะไรเข้าไปพวกนี้นอนกรนอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันเป็นมากๆมันก็เกิดไซนัสเสฟได้นะตัวไซนัสเสฟมันไม่ได้ทาให้เกิดการแสบจมูกหรือคอแห้งแต่คอแห้งแสบจมูกมากๆบางทีทําให้เกิดการอาารักเองแล้วก็เป็นไซนัสเสฟได้นะครับหลายคนไม่รู้การทํางานของหมอใช่ก็เป็นอย่างนี้แหละ มันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าหมอทํางานยังไงจริงๆผมก็อยากจะให้มีการถ่ายวิดีโอหมอที่ไปทํางานนะว่ามันหนักขนาดไหนแต่ว่าเขาก็ทํากันไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะเป็นการก้าวไก่เรื่องของสิทธิบุคคลแล้วก็ทําให้เราถ่ายเห็นคนไข้ถานเห็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะครับอย่างดีก็เป็นแค่แบบบล็อกกับหมอคือหมอก็ต้องมานั่งอยู่ในห้องแล้วพูดๆก็ออกไปทํางานกับคนไข้ที่ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมฮะเออซึ่ง ผมมองว่ามันประหลาดเนาะจริงๆมันควรจะต้องทำได้บ้างอะไม่งั้นมันก็แบบไม่รู้เลยว่าบมอเขาทำงานยังไงมันหนักขนาดไหนอย่างเงี้ยแต่ละวันเขาอยู่เวรทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ไม่มีแผนอะไรไม่ไปดูหนังครับขี้เกียจด,ดูนะเรื่องรองเท้าต้องไปลองเองใช่ครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโรงบามที่อเมริกาดีกว่าที่ใช้ในไทยโอ้ดีกว่าเยอะครับ ทำไมหยิบของแล้วหล่นตลอดเหมือนไม่มีแรงอันนี้คุณต้องไปตรวจแล้ววันนี้เลยนะอย่าไปรอนะครับเพราะว่าบางทีเป็นโรคธรรมดาเช่นเส้นประสาทมันโดนกดทับแต่บางทีเป็นโรคที่มันหนักกว่าน,นั้นะนะครับตื่นเช้ามาคอเค็ดปวด้าไม่มปหาหมอกินยามันจะหายไปเองได้ไหมครับก็ได้เหมือนคนตกหมอนธรรมดามก็หายเองได้นะครับออกกำลังกายเกทุกวันผ่าตัดมุ่นรังไข่ที่อังกฤษตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ไทยดีแล้วครับออกกำลังกายทุกวันนะ กเกษียณได้พักแน่ๆก็ประมาณนั้นหมอยังเข้าเวรยอยู่ไหมครับเข้าสิครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ไทยแล้วผมหยุดก็ไม่ได้เข้านะครับง่ายดีกินสาหรายเกลียวทองนานๆมีผลเสียไม่น่ามีครับชอบน้ำตัวไหนเป็นหลักน้ำหอมตัวไหนที่ชอบเป็นหลักผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรอย่างเดียวนะผมชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบหลายอย่างซะด้วยนะครับ ไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีที่ผมชอบตัวเดียวๆเ,เลยนะครับชื่อวัคซีนงูชวัดชื่อชิงกริกส์นะครับฉีด2เข็มห่างกัน2เดือนนะครับเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังดีเลยครับตัดมะเร็งเต้านมขวามา10กว่าปีหายใจบางครั้งก็เจ็บหนะ้าอกอยู่เลย แต่เต้านมทุกครั้งหมอบอกว่าเจอก้อนเล็กแต่ขนาดเท่าเดิมหมอบอกไม่เป็นไรแต่ทาไมตัวเองรู้สึกเจ็บบริเวณนั้นอยู่แม้แต่จะเป็นพังผืดที่อยู่ข้างในก็ได้ครับที่มันดึงรังทําให้เราเกิดการเจ็บนะครับท่านหมูปิ้งบ่อยๆเกิดทุกวันเสียงมะเร็งไหมครับเสียงครับโดนแก๊ง call center โทรหาบ้างไหมครับอ,อ,อยู่ที่ไทยยังไม่โดนนะครับไม่ต้องโทรมานะครับไม่ได้ไม่ได้เชิญชวนให้กลุ่กองแก๊ง call center โทรมานะครับโอ้ถ้าโทรมามันจะโดนผมกวนกลับนะครับ แลไม่อ่ะขี้เกียจมันเสียเวลาเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าคุยกันมาทำไมก็ไม่รู้เนาะไม่ได้ดูคลิปผมเลยช่วงนี้ไม่เป็นไรครับดูช่วงที่ว่างๆก็ได้นะครับคลิปมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะทานข้าวเช้าใสายๆยังไม่ต้องกระตุ้นอิสุลินแต่เช้าดีจริงหรือเปล่าอืมมันไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับ กินตอนไหนก็ได้นะครับมันก็กระตุ้นอินซูลินตอนไหนก็มันก็เหมือนกันอินซูลินไม่ใช่ของไม่ดีนะบอกไว้ก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมคนไปบูลลี่อินซูลินขนาดนั้นอินซูลินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ดีมากนะครับดีมากๆเออเป็นหวัดน้ำมูกใสมีเลือดปนกินยาแก้แพ้บ่อยจำเป็นต้องหาหมอไหมครับเอใช่หวัดหรือเป็นภูมิแพ้ นะครับถ้าเก็นเป็นภูมิแพ้ก็กินยาแก้แพ้ถ้าเป็นหวัดคุณก็ยาแก้แพ้มันก็ไม่ช่วยเรื่องหวัดถูกไหมครับดังนั้นะถ้าเกิดคุณไปตรวจแล้วคุณเป็นภูมิแพ้เนี่ยคุณก็รักษาภูมิแพ้นะครับผมเคยบอกวิธีไปแล้วว่าภูมิแพ้กับหวัดมันต่างกันยังไงต้องลองไปดูนะฮะพ่อเพื่อนเส้นเลือดในสมองแตกนอะนไม่รู้ตัวมาหนึ่งเดือนแต่มีการกรอกตาขณะหลับมีโอกาสฟื้นไหมครับก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นนะครับมีโอกาสฟื้นไหมมีเหมือนกันนะครับแต่แค่ไหนเนี่ยบอกไม่ได้เท่าที่ผม ประเมินเนี่ยถ้ามันหนึ่งเดือนแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนะได้แค่กรอกตาเนี่ยก็น่าจะน้อยมากๆนะครับอืมเอาน้ำหอมอะไรมาใช้ที่ไทยบ้างนั่นสิครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาอะไรมาใช้ที่ไทยบ้างคันไม่หายกินยาทายาเปลี่ยนเป็นฉีดได้หรือเปล่าก็เปลี่ยนได้ครับแต่มันก็ไม่ได้ทําให้คุณหายดีกว่าปกตินะครับคนหลายคนจะเข้าใจไม่ถูกต้องว่าการฉีดยาเนี่ยทำให้หายเร็วซึ่งไม่ใช่นะครับ บางอย่างเนี่ยกินยาหายเร็วไหวต่างหาบางอย่างกินแล้วก็กินกับฉีดมีผลเท่ากันไม่ได้ทําให้หาย,ยนะครับให้ข้อคิดดีๆ3ข้อในการเริ่มทํางานในเช้าวันจันทร์ทํางานให้สนุกกินอาหารให้อร่อยพักผ่อนให้พอตอนเย็นไปเล่นนะครับคุณทาไงก็ได้นะครับชอบข้อไหนเอาข้อนั้นเลยนะครับหมูปิ้งให้ผมทานแล้วเขาตัดส่วนที่มีรอยไหมออกแต่มัน เสียถึงเนื้อหรือไม่ครับไม่ครับผมกินทุกส่วนนะผมไม่สนใจผมจะกินมันอร่อยก็จะกินนะครับส่วนที่ไม่ถ้าเออถ้าไม่มันดําปีอะไรอย่างงี้ก็ไม่เอาครกันไม่อร่อยนะครับถ้าดําพอประมาณากินนะครับกินกระท่อมระยะยาวเส่งผลเสียต,ต่อร่างกายอย่างไรบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผลต่อสมองนะครับกระท่อมนะระบบจิตประสาทจะมีปัญหาได้นะครับอารมณ์พฤติกรรมอะไรพวกนี้มันมีปัญหาปัญหาอยู่อย่างงี้ ยาเสพติดทุกอย่างนะครับรวมทั้งยาที่เคยเป็นยาเสพติดมาก่อนเช่นกระทอมกัญชาที่ส่งผลต่อจิตประสาทพวกเนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าคุณกินเข้าไปเรื่อยๆแล้วสมองเสียแล้วมันจะเสียถาวรเลยพฤติกรรมเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนถาวรต่อให้คุณหยุดกินมันก็จะเป็นเหมือนเดิมมันจะไม่หายซึ่งเมื่อไร่จะเป็นแบบนั้นไม่มีคนตอบได้ครับไม่มีคนตอบได้บางคนเป็นเร็วบางคนเป็นชา้าบางคนกินไปสักเดือนหนึ่งแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนตลอดชีวิตเลยบางคนก็ต้องกินไปเป็นปีกว่าจะเปลี่ยนชีวิตของเรา ดังนั้นเนี่ยเราตอบไม่ได้ว่าคนไหนจะเป็นแบบไหนถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ใช้มันตั้งแต่แรกนะครับอขอบคุณพี่เวอนนะครับที่สนับสนุนมานะครับเป็นมะเร็งตายทุกรายไหมครับไม่ครับมะเร็งบางคนก็ไม่ตายนะครับหาบ่อยจนน้ำตาลท่วมแบบไหนต้องไปตรวจครับเออแบบที่คุณกังวลครับถ้าไม่กังวลก็ไม่จําเป็นมีสัญญ,ญาณบ่งก่อนไหมว่าเส้นเลือดสมองจะแตกแล้วส่วนใหญ่มักจะมีอาการปวดหัวนํามาก่อนครับ โดนแกลง call center ตามมาเป็นปีแล้วครับทั้งข้อความทั้งโทรก็ลองเปลี่ยนเบอร์ดูนะครับน้ำขิงที่ชงจากผงขิงทุกวันมีผลต่อไตไหมครับไม่มีครับอย่างขึ้ลงดีเทลเรื่องคาร์ดิโอตอนเช้าสามารถเบิร์นไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าช่วงอื่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กินอาหารมาทั้งคืนเพราะฉะนั้นพลังงานที่เรามีเนี่ยมันก็ถูกเอาไปใช้เรียบร้อยหมดแล้วพลังงานที่เราสร้างมาในร่างกายเนี่ยมีในรูปไกลโคเจนซึ่งเป็นแป้งนะครับ แล้วก็มันอยู่ตามกล้ามเนื้อกันในตับเรามันก็ต้องเผาผลาญมาใช้ก่อนหลังจากนั้นมันก็จะใช้ไขมันสุดท้ายก็จะใช้โปรตีนนะครับถ้าเกิดว่าเรานอนมาทั้งคืนไม่ได้กินอาหารอะไรเข้าไปเติมเลยนะครับไกลโคเจนที่เรามีเนี่ยหรือน้ําตาลที่เรามีมันก็ถูกใช้ไปหมดละนะครับมอเราคาร์ดิโอตอนเช้าปุ๊บมันก็เผาผลาญไขมันโดยตรงเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับก็อาจจะได้ประสิทธิภาพในการเบิร์นไขมันมากกว่านะแต่ถ้าเราไปออกกำลังกายตอนเย็นเรากินข่าวเช้าเรากินข้าวเที่ยงเรากินข้าวเย็นหรืออะไรก็ข้า มันก็มีน้าตาลที่สะสมอยู่ในร่างกายเยอะแยะไปหมดดังนั้นซอสแรกหรือแหล่งแรกที่เราใช้นี่ก็คือน้ําตาลนะมันก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่งไปสักพักหนึ่งรอไปน่นครึ่งชั่วโมงกว่าน้ําตาลมันจะหายไปหมดไกลโคเจนเราจะหายไปหมดเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ไขมันนะครับก็ถ้าเราอยากจะลดไขมันก็ต้องทํำยังไงก็ได้ออกกำลังกายให้มันนานเกินกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับโดยเฉพาะพวกที่ชอบวิ่งโซนสองเท่าไรแหละนะครับคุณเป็นสาวกคาริโอโซนสองปะถ้าเป็นวิ่งไปเลยครับชั่วโมงหนึ่งนะ เรื่งชั่วโมงันไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสาวกทุกโซนแบบผมก็แล้วแต่ผมจะบางช่วงจะโซน5ไปเลยนะครับสี่ห้าตลอดหัวใจเต้นเร็วร้อยเจ็ดสิบร้อยช่างมันไม่สนใจวยวอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องทํานานถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ต้องทําชั่วโมงหนึ่งก็ได้ผมทาแค่20 10, 10, 10, ่นาที10นาทีก็เหนื่อยแล้วนะครับพูดเกี่ยวกับโรคต่างๆเราปล่อยวางก็ดีแหละครับแต่บางทีก็ต้องยกนะครับ ถ้าเราวางบ่อยๆกล้ามมันก็ไม่ขึ้นถ้าคุณเล่นอะไรก็ต้องมียกเนี่ยเล่นการก็ต้องยกขึ้นแล้วปล่อยวางยกขึ้นแล้วปล่อยวางความรู้ทุกอย่างก็เหมือนกันคุณต้องมีการยึดถือแล้วก็ต้องปล่อยวางมาให้ได้ต้องมีทั้งสองทั้งสองแบบนะจะปล่อยวางอย่างเดียวก็ไม่ได้มันชีวิตนี้เอื่อยเฉยแล้วเกินนะครับข้อดําเป็น r i แ k factor ของ DM นยครับข้อดําเป็นอาการหนึ่งของ insulin insensitivity นะครับหรือ insulin resistance นะครับถ้าเรามีภาวะดื้ออินซูลินเนี่ย ก็จะมีพวกคอดำนะข้างหลังเนี่ยไม่นับความสกรปรกนะครับหมายความว่าคุณต้องล้างให้มันสะอาดก่อนแล้วถ้ามันยังดำอยู่เนี่ยมันจะเป็นอันนึงเรียกว่า acanthosis nigricans นะครับคือเป็นเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของการดื้ออินซูลินนะแต่มันไม่ได้เป็นความเสี่ยงของอินซูลินนะครับขอบคุณคุณนะัทพรที่สนับสนุนมาด้วยนะครับก็บคุณ i a m อ k นะครับที่สนับสนุนมาเนาะกินเว์หรือยังครับกินไปแล้วครับเมื่อเช้านี้ A1C ได้5น้ำตาล83อีกนานไหมครับกว่าจะเป็นเบาหวานอ,อีกนานครับตอนนี้คือถือว่าไม่เป็นนี่ปกตินะครับ A1C ของคนเราในคนจะต่ำกว่า5.7นะถึงจะถือว่าปกติแคลเซียมในท่อน้ำนมเกิดจากการกินแคลเซียมเสริมเป็นเวลานานไม่ใช่ครับถ้าแคลเซียมในท่อน้ำนมนี้ไม่ปกตินะคือผมก็จำไม่ได้รายละเอียดนะครับแต่ว่าลองไปปรึกษาคุณหมอที่เขาทำแมมโมแกรมเก่งๆดูคือแคลเซียมในท่อน้ำนมเนี่ยมัน มันมีโรคโรคหนึ่งอ่ะเป็นมะเร็งหรืออะไรสักอย่างนี้แหละที่เราต้องไปตรวจนะครับอมผมตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะาเรื่องนี้ผมไม่ได้ศึกษามานานแล้วนะครับวิธีในการลดผมร่วงหรือเปล่านะครับอายุ26การปลูกถ่ายผมจะช่วยหรือเปล่าครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะเรื่องผมร่วงจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์ฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะครับก็มีวิธีในการแก้ไขตามนั้นนะครับการปลูกถ่ายผมจะช่วยหรือเปล่าก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่า คนที่ปลูกถ่ายผมจะต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตเหมือนกันเมื่อไหร่ที่คุณหยุดใช้ยาผมที่ปลูกมันก็จะหายไปเหมือนเดิมนะครับเช้านี้ผมไม่มีปลาท่องโกกินซะแล้วแน่ใจเหอรอปลาท่องโกเมื่อวานผมยังเก็บไว้ในตู้เย็นเลยแล้วผมเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดอย่างหนึ่งคือไม่อร่อยก็กินได้ไมหมายความว่าอะไรปลาท่องโกแช่ไว้ผมก็กินได้อยู่ดีไม่ต้องไปอุ่นไมโครเวฟด้วยกินแล้วมันเหนียวก็กินได้อยู่ดีนะครับนะว่าแล้วเดี๋ยวไปเอามาให้ดู นี่เราก็เอาปลาท่องโกมากินดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ถ้าเกิดคนไหนที่ชอบกินของที่มัน เพิ่งทำมาใหม่ๆก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอายุ50าสิถือว่าเป็นสวหรือ,อยังนะครับสมาชิกวุฒิสภา,าก็อายุแก่กว่าน,นั้นก็เยอะนะครับนี่เพิ่งอ,ออกจากตู้เย็นเป็นปลาท้องโกเย็นนะครับอร่อยทุกเชา้าจะทำน้ำแบบรครอบลอกครี่บีทรูทหน่อไม้ฝรั่งผักโขมคณะ้องเต้น้อยห้องเต้น้อยคือตัวอะไรครับผมยังไม่เคยรู้จักเลย ต้ไม่สุกเปิดแล้วมาปั่นคินแบบนี้ทุกวันมีผลต่อตับต่ออะไรมีข้อเสียอะไรรึเปล่าอืมไม่มีครับน่าจะโอเคดีแต่ดูแลหน้าอร่อยจังเลยน้ําอะไรเนี่ยนะครับใส่บาทเพิ่งเสร็จดีแล้วครับใส่ไปกี่บาทนะครับเนี่ยถ้าเราคาร์ดิโอวันละชั่วโมงไปเวลานานจะมีผลต่อข้อเข่าเสื่อมใเอ็นไขข้อขเหมือนนักฟุตบอลรอเปล่าขึ้นอยู่กับความหนักของมันแล้วก็คุณเออผมจะบอกไว้อย่างหนึ่ง คนที่คาร์ดิโอโดยการวิ่งเยอะๆเนี่ยคุณต้องออกกําลังกายเล่นเวทที่ขาบ้างนะเพราะไม่ฉชนั้นเนี่ยคุณจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งหลายคนจะเป็นคือการเจ็บเขา่าหรือไม่ก็เจ็บหน้าแข้งถ้าคุณมีปัญหาดังนี้นะคุณไปทําเลยควอดริเซปเอ็กเซนชั่นเล่นมันให้หนักไปเลยอะ่ะแล้วคุณจะดีขึ้นไม่เชื่อใช่ลองดูเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดจากการที่ว่าเรา กล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่อยู่รอบข้อเข่าเนี่ยมันทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเวลาเราวิ่งไปนานๆเนี่ยมันเกิดการผิดท่าเล็กๆน้อยๆเรื่อยๆจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของข้อเข่าแล้วก็เส้นเอ็นของเราเนี่ยบางบางเส้นมันต้องรับภาระมากกว่าปกติมันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับน้องหมาไม่ได้พามาไทยนะครับในวันศีรดเจ็ดแต่น้ำตาสะสมร้อยสิบ ไม่แปลกครับชอบกินกาแฟไหมครับชอบครับกาแฟเมนูไหนอืมถ้าเป็นกาแฟที่แบบดีๆจริงๆอ่ะผมจะชอบเป็นอเมริกาโน่ครับหรือไม่ก็กาแฟดำที่ไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปเลยอ่าชอบมากสุดที่แบบขมๆอ่ะเออเนี่ยอร่อยเลยใช้ที่โกนหนวด แปรงสีฟันแบบไฟฟ้าหรือเปล่าผมไม่ใช่ที่กหนวดครับแปรงสีฟันใช้แบบไฟฟ้าแล้วก็ไม่ไฟฟ้าผมใช้แปรงสีฟันสองอันครับเป็นแปรงสีฟ้าอันหนึ่งแปรงสีฟันแปรงสีฟันไฟฟ้าอันหนึ่งแล้วก็แปรงสีฟันแบบเป็นกระจกอันหนึ่งกระจกเล็กๆนะครับไม่ใช่กระจกเหมือนแปลงสีฟันทั่วไปนะครับชอบทานของเย็นแช่ตู้เย็นทุกอย่างใช่ครับ คือเด็กๆเวลาที่เรากินข้าวต้มนะครับเขาก็จะบอกว่าก็ต้องกินร้อนๆเราบอกจะร้อนทําไมอะ่ะปากมันลวกมัมนไม่ดีนะใช่ไหมผมก็จะเอาน้ําแข็งมาใส่ตอนเช้าเนี่ยแหละหรือบอกกินมามา่าโอ้เย็นแล้วเดี๋ยวมันอืดไม่เห็นเป็นไรเลยมันอืดแล้วไงอะ่ะเรากินมา,มา,มาอืดๆแล้วมันหนักหัวคุณแล้วไงใช่ไหมผมก็จะปล่อยมา,ม,า,ม,าม่าเย็นก่อนอะ่ะคุณเย็นเออแล้วก็มากินเออดีกินง่ายมันไม่ร้อนแล้วสบายนะครับ เขาบอกไม่อร่อยก็มันก็อร่อยสาหรับเราเนี่ยใช่ไหมคนเรามันต่างกันเราว่านี้อร่อยเขาอาจจะว่าไม่อร่อยก็ได้ส่วนที่เขาบอกว่ามันอร่อยแต่มันร้อนเราก็กินไม่ได้เราไม่ชอบใช่ไหมครับหรือไปกินสุกี้ตอนเด็กๆมงนเราตักมามันร้อนมากเราก็น้ําแข็งเลยเทลงไปในนั้นหรือน้ําชาที่อยู่ที่มันน้าชาแล้วก็มีน้าแข็งในนั้นก็เทลงไปในแก้วแล้วก็เอาหมูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทําออกมาใหม่ๆเนี่ยไปจุ่มในนั้นจนมันเย็นแล้วเราก็กินอร่อยจะตายนะครับ ผู้ชายผมงอกเร็วกว่าผู้หญิงไหมก็ไม่จําเป็นนะครับน,นี่อะไรใช้ไมโครเวฟคุณนะฮะบ่อยๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดผ่านชนะที่คุณใช้มันทนความร้อนได้นะครับวันนี้ที่โรงเรียนมีถ่ายรูปรุ่นจบมหกผ่านไปไวมากชีวิตมัธยมอย่างนี้แหละครับวัยขนาดจน,จนตอนนี้ผมก็จบมากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นะครับ รู้ได้ยังไงว่าร่างกายเรามีพยาธิต้องไปตรวจครับไม่งั้นไม่รู้กระดูกพูนกำลังกินยากสาพร้อมกบออกกำลังกายทุกวันมีโอกาสที่กระดูกจะกลับมาปกติไหมครับมีครับ,รบชาไปนิ้วชื้นนิ้วดียมาห้าวันเพราะนอนงอนมือแบบนี้จะเป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นครับอย่าไปงอมันเพิ่มแล้วกันนะครับกินข้าวเสร็จต้องพักสามสินาทีก่อนนาำนล้วเยหรือเปล่า ไม่กินข้าวอาบได้เลยแต่ว่ามันจะรู้สึกไม่ค่อยปกติหน่อยนะถ้าเป็นผมผมจะพักก่อนหมอาท่านห้ามกินปลาท่องโกไม่เป็นไรครับแต่หมอท่านนี้ไม่ได้ห้ามกินปลาท่องโกครับแล้วหมอท่านนี้ก็กินซะเองด้วยนะเออแต่ผมจะประหลาดนะผมจะไม่ค่อยชอบเรียกตัวเองว่าหมอนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันมารู้สึกว่าตั้งแต่สมมุติว่าเราเป็นนิสิตแพทย์อะตอนที่ผมเรียนใช่ไหมเรายังไม่ทันเป็นหมอเลยอะก็ไปที่ไหนในโรงพยาบาลอนะ เขาจะเรียกเราว่าหมอทางกูไม่ใช่หมอเลยนะครับหรือไปซื้อข้าวที่แบบร้านนะ่ะเขายาหมอเอาอะไรมยังไม่ใช่หมอครับอะไรเงี้ยจบออกมาก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่มีเรียกอะไรอะ่ะยังไม่มีคุณวุธพอยังไม่มีความรู้ความสามารถมากเพียงพอที่จะให้คนเรียกเราว่าหมอทั้งในเออเราจบมาแล้วอะ่ะจนตอนเนี้ยคือจบเป็นอาจารย์แล้วนะผมยังไม่เคยชอบเรียกตัวเองว่าหมอเลยนะครับ แต่มันก็เขาเรียกผมเองผมก็เออจากเรียกอะไรก็เรียกแล้วก็ตามสบายแล้วกันแต่ว่าถ้าผมเป็นคนเรียกตัวเองอ่ะออกสื่อหรือว่าไปหาใครนะครับหลายๆลยคนจะชอบแบบเวลาไปซื้อของไปธนาคารไปแล้วผมหมอโนนหมอน,นี้แต่ผมจะไม่ไม่เคยเรียกตัวเองว่าหมอเลยนะเออจะไม่ค่อยชอบรู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเราเป็นคนธรรมดาและดีแล้วง่ายๆนะ ตัดแคลเซียมไมอทอนนออกแล้วละเออนีนะครับไม,ไม่ไม่น่าใช่แคลเซียมที่เสริมนะครับกวดใบไม้เพื่ออะไรอ่ะกวดใบไม้เออผมก็ไม่รู้จักว่ากวดใบไม้คืออะไรเหมือนกันนะครับเดินเรียบร้อยแล้วดีแล้วครับลูกช้างลูกช้างก็ต้องเคี้ยวนะครับคนน้ําหนักตัวเยอะเริ่มออกกาลังกายโดยการเดินขึ้นเนินครับเดินขึ้นแบบเนินชันเนี้ยช่วยได้ดีเลย แล้วก็เวทเทรนนิ่งได้นะครับหมอส่วนใหญ่สั่งห้ามทานปอท่องโกะมันอร่อยอ่ะจะห้ามทําไมนะครับเราไม่ได้กินมันทุกวันซะหน่อยผมอยู่อเมริกาผมไม่ได้กินปลาท่องโกสักวันเลยนะตลอดทั้งปีเลยนะคุณให้ผมได้กินหน่อยเหออใช่ไหมฮะปลาท่องโกะนมข้นหวานนะครับนี่ปลาท่องโกะแช่เย็นนะแช่ยเย็นอยู่ในตู้เย็นแต่ก็ไม่ได้แช่ช่องแข็งนะครับเพราะมันแข็งแล้วกินลําบากอืม นอนหกเจ็ดชั่วโมงนะครับถึงเวลาบ่ายโมงจะง่วงมากเป็นทุกวันอืมจริงๆนั่นก็ถือว่ายังนอนน้อยอยู่นะถ้าไม่แน่ใจคุณลองไปตรวจการนอนหลับกลางคืนดูว่าคุณมีการหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่าที่ทำให้ง่วงตอนกลางวันนะครับดูหนังเรื่องแพนจิสิบห้าไหมไม่ได้ดูครับ อายุ47มีอาการศีรษะชาบางครั้งด้านซ้ายด้านขวาเกิดไม่บ่อยไม่ต้องตรวจอะไรครับแล้วก็ไม่ได้เป็นอาการเบื้องต้นของอะไรด้วยซ้ำไปนะครับเข้าเสื่อม1-2ฟ้นแล้วยครับได้ครับดัมเบลทำควอดเอ็กเทนชั่นได้ไหมครับก็ได้ครับทานมูสลีบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยทานครับต่างจังหวัดชาวบ้านเรียกพยาบาลว่าหมอเรียกเลืยอหมอว่าพยาบาลใช่ไหมครับ กินน้ำอุ่นใส่มะนาวผสมกาแฟาดำมันอร่อยเหรอครับเนี่ยน้ำอุ่นผสมมะนาวใส่กาแฟาดำเออเนาะแต่ถ้าคุณชอบก็กินได้นะครับออพยายามอย่าไปกินตอนท้องว่างละกันเพราะบางคนมันจะมีโรคก,กระเพาะกดไหลย,ย้อนได้จากการกินสิ่งที่คุนกินอยู่เนี่ยแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าอร่อยนะมะนาวใส่ากาแฟผมเคยเห็นแต่ส้มใส่กาแฟแต่มะนาวนี่ไม่เคยเดี๋ยวไปลองดูนะผมก็มีมะนาวอยู่เดี๋ยวไปลองบีบใส่กาแฟาดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้าง เออกวาดใบไม้อ๋อหรือว่ากวดใบขอบพิซซ่าค้างคืนชอบพิซออพซ่าค้างคืนเออพิซซ่าค้างคืนนี่อร่อยมากเลยนะตับห่านมีไขมันเยอะไหมครับมีครับ,รบโอเคผมชอบทานน้ำส้มหรือเปล่าชอบนะครับเออย่างจริงอีกผมว่าเดี๋ยวผมวันนี้พอแค่นี้ดีวกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำอะไรอย่างอื่นไปหาอะไรเล่นนะครับแล้วที่สำคัญก็ต้องไม่กิน นี่ให้หมดก่อนแพนิกหายเองได้หรือเปล่าถ้าคุณมีมันสมองและจิตใจที่แข็งแกร่งแพนิกก็หายได้ครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยสู้ม,มันไม่ได้มันก็ไม่หายครับเอ,อเอาปลาทัง้งกบไปกินเกียดกบกินไม่ได้ไปเลยดีกว่าครับมะเร็งตอมเงือ มันเร่งมันเป็นตรงไหนก็ได้ครับดังนั้นถ้ามันมีมันก็คงมีครับแต่ว่ารักษายัางไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเวคอนเซนเทรตหรือไอโซเลตเออผมกินอะไรวะไม่รู้น่าจะเป็นไอโซเลตมั้งครับอนอนสี่ทุ่มหรือตีสองคุึ่นนอนน้อยไปไหมครับนอนน้อยไปครับ กินน้ำมะนาวทุกวันฟันก่อนทั้งปากเลยนั่นสิครับเหลืออนะีกสี่นาทีเดี๋ยวเราจะไปละตอนนี้ก็นั่งเล่นไปก่อนนะครับกินถ้าใครไม่เคยกินแบบแช่เย็นก็ลองดูนะครับแป้งพิซซ่าพักที่อุณหภูมิห้อง ทอดเป็ปลาท้องโปาไม่เคยทำเหมือนกันนะครับตรวจฟันที่ไทยตรวจครับผมไม่าทอตรวจกับหมอคนไทยมากกว่านะล้าดูละเอียดกว่าสาเหตุจากโรคลมชักผมว่ามันเป็นคือโรคลมชักนี่มันเกิดได้ด้วยตัวมันเองหรือบางคนก็มีการบาดเจ็บทางสมองอนะ่ะแค่นั้นเลยนะครับดูแลตัวเองคือต้องกินยาตามหมอสั่งครับ บางชนิดนกินยาไป5ปีแล้วมันสามารถที่จะค่อยๆลดยาจนหยุดได้แต่บางคนก็หยุดไม่ได้ตลอดเลยนะครับเกษตรแฟร์ไม่น่าจะได้ไปนะครับ mm hmm. วิ่งฮิตนหนักๆสั้นๆเป็นเวทเทรนนิ hmm. ่งได้ไหมครับ mm hmm. ก็ได้ครับปล mm hmm. าท้องโก่งแช่เย็นไม่เหนียวครับ ถ้าเหนียวนี่คุณต้องอกปลาท่องโกะแช่กาวแล้วครับน่าเหนียวนะแช่เย็นสบายๆเดี๋ยวทํารูปผมกับสมาชิกทานข้าวด้วยก็ดีแล้วครับขอบคุณครับออกกำลังเสร็จจะไปทานน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกบ้างดีก,กว่าเอานมข้นหวานด้วยนะครับมะเร็งปอดระยะที่สี่ตรวจพบหนึ่งปียามุมเป้าตัวแรกกำลังจะดูยา มีมุ้งกาบตัวต่อไปไหมครับมีสองตัวครับแต่ตัวถัดไปจะดื้อเร็วกว่าตัวนี้อีกนะครับปลาต้อก๋วยหนมค้ดอร่อยครับเอแค์ชูครีมหมดแล้วครับเรื่องนี้ผมแพนว่าจะทานอะไรเผื่อเป็นไอเดียอืมยังไม่แพนอะไรเลยครับ ลองทานอะไรที่อร่อยๆมากงนะครับเวทเทรนนิ่งพร้อมฟังชั่นอลเทรนนิ่งของสองชั่วโมงได้ไหมครับได้ครับถ้าทำไหวนะฮะปลาท้องโก,โกะเขียวยากขึ้นถ้าคางคือไม่เป็นไรครับฝึกกรามแผนออกประเทวต่างจังหวัดยังไม่มีครับนั่วน้ำมันดำคือน,น้ำมันทอดสามออไม่ใช่น้ำมันดิบเนาะ แม่สามีแปดสิบห้าปีอยู่ห้องไอซียูเรื่องปอดมีเสมหะกังวลใจทำย่างไรดีอืมมันก็ต้องทำใจให้สบายเนาะคือตัวโรคของเขาว่ามันก็จะเป็นตามธรรมชาติที่เขาเป็นเน่ะเราทำอะไรกับมันมากไม่ได้ถ้าเราเครียดเราก็ไม่ได้ทำให้โรคมันดีขึ้นแต่อย่างใดน,นะครับการรักษาคนอายุเยอะขนาดนีน้ที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วอยู่ในไอซียูเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะรักษาหายแล้วก็เป็นอีกได้นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ด้วยดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรแทรกซ้อนเข้ามาสักอย่างแล้วก็ส่วนใหญ่นะ่ะต่อให้คุณออกไปจาก ICU ได้เดี๋ยวมันจะเป็นใหม่นะครับอย่างนี้เราก็แค่คุยกับหมอว่ามันมีแนวทางอะไรที่เราทําได้ในตอนนี้ไหมแต่ว่าถ้าเราจะไปหวังให้กลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าคุณอาจจะปิดหวังแล้วล่ะนะครับอืม สมัยเด็กมีสารเล่งโตในหมูคือสตรอเบรียลรือกลุ่มอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับส่วนในหมูพวกนี้เขาใช้พวกโกรทฮอร์โมนมากกว่านะเส้นประสาทตาเสพและสาหายหรือเปล่าบางกรณีหายได้นะครับแต่ว่าหายแล้วอาจจะไม่ปกตินะครับชอบทานทุเรียนไหมครับเฉยๆครับไม่ได้ชอบมากนะฮะอืม คอนซีอักเสบเกิดจากการติดเชื้อครับใส่หม้ออบลมร้อน,อนทำให้กรอบอร่อยมากมันต้องลำบากนะมันมีขั้นตอนคุณต้องเอาหมอมาแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปเอานี้ใส่เข้าไปมันร้อนหม้อก็ต้องไปล้างแต่ถ้าคุณทำแบบผมเนี่ยคุณเอามาจากตู้เย็นจิ้มหยิบเขาา้าปากคุณไม่ต้องล้างอะไรเลยนะหม้อไม่ต้องล้าง ไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องเปลืองไฟไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลยกินก็ไป่เฉยเลยอร่อยดีแล้วอะ่ะแล้วจะทําเพื่ออะไรใช่ไหมครับอ,อาหารกล่องแช่แข็งคุณค่าอาหารไม่ค่อยเหลือแล้วจริงครับยังเหลือลอยู่อานยาน้ำในหูไม่เท่ากันนานอันตรายหรือเปล่าอันตรายได้ครับ โอเคผมว่าผมไปก่อนแล้วดีกว่าสองชั่วโมงแล้วให้เราไปทำงานมีความสุขกับวันจันทร์ทุกคนนะครับถ้าใครไม่ได้ทํทำงานก็ไปนอนพักถ้าใครทำงานก็ทำงานให้สนุกหากาแฟกินหาขนมกินนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแล้วพอหลังจากที่เลิกงานเราก็ไปทำอะไรที่มันสนุกสุกได้นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ